สวัสดีครับพี่น้องครับเว้าภาษาอีสานฟังออกบ่ถ้าฟังออกเป่านกหวีดเบิ่งอ้าวแสดงว่าคนอีสานอยู่ในหมอบนี่ก็หลายผิดครับที่เขากล่าวหาบอกว่าม็อบที่ราชดำเนินนั้นมีคนภาคใต้ 80% มีคนกรุงเทพ 20% เขาเลยถามว่าคนอีสานหายไปไหนเขาบอกเอาอีสานเป่านกหวีดอีกทีสิพี่น้องครับเผลอแพบเดียวนะครับ65วันแล้ว65วันซึ่งพวกเรามานอนกลางดินกินกลางถนนผมก็ยืนยันกับพี่น้องว่า65วันผมไม่ได้หนีไปไหนอยู่กับพี่น้องตลอดเลยครับพี่น้องครับจังหวัดอุบลราชธานีบ้านผมกับบ่ได้กลับบ้านจักเทื่อผมก็ได้ครับย้อนอยู่กับพี่น้องนี่ครับเหตุที่บ่กลับเพราะว่าตัดสินใจมาร่วมต่อสู้กับพี่น้องแล้วตั้งแต่มือแรกที่ตัดสินใจคือล่าออกจากร่องหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ครับหลังจากล่าออกจากร่องหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์แล้วมาขึ้นปลาใสมาเบาหยังมันก็ยังค้าๆกับกกต.อยู่สุดท้ายท่านสุเทพเลยว่าชวนกันไปด้วยกันพวกเรา9คนลาออกจากสสเลยเลยเป็นอดีตสสมานี่เกือบ2เดือนแล้วพี่น้องครับถามว่าพี่น้องหมดกำลังใจบ่เห็นมาไม่หมดกันทั้งนั้นเลยพร้อมจะสู้ต่อใช่ไหมครับวันนี้วันที่4นะครับวันนี้วันที่4อีกเพียง9วันก็จะถึงวันที่13เป็นวันดีเดย์บุกใหญ่แล้วตามที่กำนันสุเทพบอกถูกไหมครับพี่น้องครับสู้ไปด้วยกันถูกไหมครับวันที่13กุมมกราคมครับพี่น้องครับเป็นวันซึ่งกำนันสุเทพประกาศว่าจะปิดกรุงเทพมหานครพี่น้องที่เคารพครับพอสุเทพประกาศพอกำนันสุเทพประกาศว่าจะปิดกรุงเทพมหานครนะครับเพื่อเดินทัพใหญ่เดินยาวก็มีเสื้อแดงครับเจ้าเก่าไปครับจตุพรพรหมพันธ์บอกว่าสุเทพปิดเขาเป็นคนจะมาเปิดกรุงเทพเองเขาบอกจะเป็นคนมาเปิดวันที่13เช่นเดียวกันผมก็เลยบอกว่าแน่จริงหรือเปล่าจตุพรอย่าเห่าอย่าหอนเลยแน่จริงไหมถ้าแน่จริงมาเจอกันวันที่13มกราคมเอาให้แตกหักไปเลยวันนั้นตกลงไหมพี่น้องตกลงไหมเจอมันเลยเห็นไหมครับเสียงยังแข็งขันอยู่เลยผมเชื่อว่าปะปนอยู่ในพวกเรานี่มีตำรวจหลายคนครับปลอมตัวปลอมตัวมาเป็นผู้ชุมนุมร่วมกับเราเพื่ออะไรครับเพื่อเก็บข้อมูลมีเทปบันทึกเสียงมีคลิปต่างๆเก็บไว้คงจะเก็บเรียบร้อยแล้วแล้วเอาไปให้จตุพรฟังเอาไปให้พรรคเพื่อไทยฟังวันนี้จตุพรบอกว่าตัดสินใจไม่เอาแล้วไม่มาแล้วเห็นไหมครับเสียชื่อคนภาคเดียวกับกำนันสุเทพหมดเขาเรียกว่านักเลงตาขาวครับเขาบอกว่าเขาจะเดินสายอยู่ต่างจังหวัดกรุงเทพไม่มายุ่งแล้วเห็นไหมจตุพรถ้าเจอของจริงนั้นนะครับตาขาวออกมาทันทีเลยพี่น้องครับ
ก็เรียนให้ทราบว่าที่เราจะเดินทัพใหญ่วันที่13นั้นก็เรียนให้ทราบว่าผมเองก็ได้รับมอบหมายให้ไปดูแลอยู่จุดหนึ่งครับคราวนี้คราวที่แล้วเมื่อวันที่22นะครับเมื่อวันที่24นะครับไปชุมนุมที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิตอนนั้นคนเป็นแสนครับที่นั่นแต่คราวนี้นะครับบอกว่าให้ผมไปดูแลที่5แยกลาดพร้าว5แยกลาดพร้าวนั้นเป็นทางผ่านจากภาคอีสานจะเข้ามากทมจากภาคเหนือจะเข้ามากทมให้ผมไปเปิดเวทีที่นั่นคอยต้อนรับอยู่ที่นั่นนะครับพี่น้องจากภาคอีสานมาก็ว่ามาร่วมชุมนุมที่นั่นขอถือโอกาสนี้บอกไปหาพี่น้องภาคอีสานทั้ง20จังหวัดครับวันที่13พบกันที่5แยกลาดพร้าวภาคอีสานครับคงจะเหมือนทุกเวทีคงจะเหมือนทุกจังหวัดกำนันสุเทพบอกว่าให้เตรียมเสบียงมาด้วยหลายจังหวัดยืนยันมากครับเป็นขอนแก่นเป็นโคราชเป็นอุดรอุดรก็มานะครับอุดรก็มาอุดรซึ่งขวัญชัยมันประกาศว่าถ้าใครจับสุเทพได้มันจะให้ 500,000 ดูถูกชิบหายเลยสุเทพค่าตัว 500,000 มันดูถูกกำนันสุเทพเกินไปแล้วให้ค่าตัวแค่ 500,000 ถ้าใครจับได้พี่น้องครับผมอยากให้ไอ้ขวัญชัยไพพนาล่ะมันมาจับเองกำนันบอกแล้วอยากจะจับให้มาที่นี่เลยเวทีราชดำเนินนะครับอุดรธานีก็มา20จังหวัดโทรมายืนยันกับผมแล้วว่าจะมาตอนนี้เตรียมข้าวใส่ถุงไว้แล้วจะมาตั้งครัวอีสานเป็นจังหวัดใครจังหวัดมันที่นั่นอยู่ยาวพี่น้องครับเพราะฉะนั้นบอกกล่าวไปหาพี่น้องด้วยครับเตรียมทีไปให้เบิดแล้วเตรียมทีไปเบิดแล้วอยู่ด้วยกันที่นั่นจนกว่าจะชนะงานนี้ครับพี่น้องครับแล้วก็บอกกับพี่น้องภาคอีสานบอกกับพี่น้องภาคอีสานในกรุงเทพก็ดีในต่างจังหวัดก็ดีนะครับวันที่13นั้นเราจะตั้งเวทีใหญ่เหมือนกันครับที่ใหญ่ที่นี่เพราะวันที่13นั้นกำนันสุเทพบอกว่าเวทีนี้เราจะหยุดก่อนเหมือนกับว่าพระเจ้าตากนะครับทุบหม้อข้าวหม้อแกงที่เมืองจันทน์นั่นแหละครับไปตายเอาดาบหน้าคราวนี้ไม่ชนะไม่เลิกว่าอย่างนั้นครับพี่น้องครับพี่น้องหลายคนก็ตกใจว่าเอ๊ะถ้าปิดกรุงเทพตายแล้วเนี่ยจะทำอย่างไรลูกเต้าจะไปโรงเรียนจะไปได้ไหมนะครับท่านก็บอกว่าให้ทางผอ.พิจารณาเอาใช้วิจารณญาณเอาว่าจะให้ลูกไปโรงเรียนจะลำบากไหมถ้าเด็กนักเรียนจะมาโรงเรียนที่จากบ้านมาโรงเรียนจะลำบากไหมถ้าหากว่าจะลำบากก็ให้ผอ.ใช้วิจารณญาณเอาว่าปิดโรงเรียนครั้งละ5วันก็แล้วกันอาทิตย์หนึ่งมันมี5วันเพื่อจะเปิดโอกาสให้ครูมาร่วมชุมนุมกับพวกเรานะครับให้ผู้ปกครองมาร่วมชุมนุมกับพวกเรานะครับเพราะทุกวันนี้ผมเจอหลายคนรู้จักหลายคนนะครับเป็นภรรยาผู้พิพากษาก็มีเป็นภรรยาอัยการก็มีหรือแม้กระทั่งเป็นภรรยาในตำรวจก็มีนะครับมาชุมนุมฟังที่นี่มาฟังเพราะมั่นใจว่าแนวทางการปฏิรูปประเทศของมวลมหาประชาชนครั้งนี้นะครับเป็นแนวทางที่ถูกต้องไม่ใช่แบบที่คุณยิ่งลักษณ์พูดนะครับแบบที่คุณยิ่งลักษณ์พูดนะพูดไปแล้วไม่มีใครเอาด้วยสักคนเห็นไหมครับพี่น้องครับเพราะอะไรเพราะการปฏิรูปแนวทางของคุณยิ่งลักษณ์นั้นมันเป็นไปไม่ได้แกก็ประกาศแนวทางการปฏิรูปเมื่อคืนมันก่อนนะครับคุณอัธวิทย์ก็มาเล่าให้พี่น้องฟังว่ามันคนละเรื่องกับของกำนันสุเทพ
นะครับคนละเรื่องเพราะอะไรครับเห็นกระแสการปฏิรูปนี่มันขึ้นจนกระทั่งมาไปที่ไหนพี่น้องเขาเรียกร้องปฏิรูปปฏิรูปประเทศถ้าขืนอยู่อย่างนี้ไปไม่รอดแล้วเมื่อเป็นดังนี้รัฐบาลทนไม่ไหวยุบสภาไปก็แล้วประกาศเลือกตั้งก็แล้วแต่กระแสปฏิรูปก็ยังเดินหน้าต่อเพราะฉะนั้นเพื่อไม่ให้ตกขบวนไม่ตกกระแสคุณยิ่งลักษณ์ก็ประกาศว่าเขาก็ต้องการปฏิรูปเหมือนกันแต่เลือกตั้งไปด้วยปฏิรูปไปด้วยมันคนละอย่างกับเราใช่ไหมครับเรานั้นปฏิรูปก่อนถึงมาทำการเลือกตั้งมาสร้างกฎกติกากันใหม่ก่อนถึงมาเลือกตั้งถ้าแนวทางของรัฐบาลยิ่งลักษณ์ทุกวันนี้ปฏิรูปก็เลือกตั้งก่อนมันเลือกตั้งฟรีซะที่ไหนล่ะพี่น้องครับ 4,000 ล้านบาทนะครับเลือกตั้งวันที่2กุมภาถ้ามีนะครับ 4,000 ล้านบาทภายใต้กฎกติกาอันเดิมทั้งหมดเลยกฎกติกาเดิมทั้งหมดเลยระเบียบเก่ากฎหมายเก่าวิธีการเก่าๆและนโยบายพรรคเพื่อไทยก็นโยบายเก่าๆคือทักษิณคิดนั่นแหละครับเพื่อไทยทำนะครับพี่น้องครับก็นโยบายแบบเดิมเขาก็เขียนไว้ชัดเจนขอโอกาสพรรคเพื่อไทยอีกครั้งก็บอกเพื่อกลับมาสานต่อนโยบายเก่านโยบายเก่าซึ่งทำไม่เสร็จก็คืออะไรครับกฎหมายนิรโทษกรรมยังไงครับที่มันสลบอยู่นั่นแหละครับนั่นแหละครับผลงานเก่ามาแล้วก็จะต้องทำต่อนั่นก็เรื่องหนึ่งเรื่องที่สองก็คือเรื่องกู้เงิน2ล้านล้านนะครับเรื่องที่สามนะครับก็คือกู้เงิน 350,000 ล้านมันล้วนแล้วแต่ผลประโยชน์กองอยู่ข้างหน้าทั้งสิ้นผลประโยชน์มันหลักแสนล้านและที่สำคัญก็คือเรื่องจำนำข้าวพี่น้องครับเพราะฉะนั้นในเมื่อรัฐบาลก็ยอมรับว่ากระแสประชาชนเที่ยวนี้เขาต้องการให้ปฏิรูปก็เอามาปฏิรูปมาบอกแต่ว่ากูไม่เลิกเลือกตั้งกูจะต้องเลือกตั้งต่อไปก่อนนะครับฝ่ายเราเสนอหลักการปฏิรูปมาแต่แรกแล้วแล้วก็ปรากฏว่าของเรานั้นปฏิรูปก่อนแล้วไปเลือกตั้งทีเดียวเลยก็ใช้เงิน 4,000 ล้านบาทครั้งเดียวแต่ของเขาเลือกตั้งก่อนหมด 4,000 ล้านบาทแล้วทีนี้ก็บอกขอเวลา1ปีเสร็จๆหรือไม่เกิน2ปีค่อยมาเลือกตั้งใหม่รัฐบาลชุดนี้ถือว่ารัฐบาลชั่วคราวหรือรัฐบาลเฉพาะกิจก่อนก็บอกพี่น้องครับบริหารประเทศมันเฉพาะกิจได้ที่ไหนล่ะครับพี่น้องครับมันใช้เงินใช้ทองทั้งสิ้นเอาล่ะแม้จะทำได้ก็2ปีต่อมาถ้ามีการเลือกตั้งก็เสียอีก 4,000 ล้านบาทพี่น้องครับ2ครั้งหมด 8,000 ล้านบาทไอ้วิธีอย่างเรานี่ประหยัดเงินไปได้ตั้ง 4,000 ล้านบาทด้วยกฎกติกาอันใหม่ทั้งหมดเลยนี่แหละครับพี่น้องครับเพราะฉะนั้นเขาเห็นว่าถ้าหากว่าให้เขามาทำการปฏิรูปก่อนนั้นเราก็ไม่ได้ห้ามถูกไหมครับพี่น้องครับเราก็ไม่ได้ห้ามไม่ได้ห้ามว่าปฏิรูปแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วเราไม่ได้มาห้ามพรรคเพื่อไทยลงมันไม่ใช่คุณก็ยังลงได้เหมือนเดิมหลังจากปฏิรูปเสร็จเรียบร้อยแล้วเขียนกฎหมายเขียนกฎกติกากันใหม่ให้คนอื่นซึ่งไม่ใช่นักการเมืองนะครับให้คนอื่นซึ่งไม่ใช่นักการเมืองน่ะพี่น้องที่เคารพครับซึ่งไม่ใช่นักการเมืองมาทำการเขียนกฎกติกาแล้วเสร็จแล้วทีนี้เราก็จะสามารถใช้กฎกติกาใหม่ในการเลือกตั้งได้พี่น้องที่เคารพครับเขาไม่ยอมและเขาก็เสนอระบบปฏิรูปของเขาโดยตั้งคนซึ่งมาปฏิรูปมาเขียนกฎกติกาประกอบด้วยซ้ำนิดเดียวนะครับเมื่อคืนคุณอัธวิทย์พูดแล้วแนวทางปฏิรูปของรัฐบาลยิ่งลักษณ์ก็คือ1ตั้งคนมาทำกฎเกณฑ์กติกาก็ประกอบด้วย1ผู้บัญชาการทหารสูงสุดพี่น้องครับผู้บัญชาการทหารสูงสุดนี่อยู่สังกัดกระทรวงกลาโหมใช่มั้ยครับใครเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมล่ะครับนางตัวแหลใช่ไหมครับนางตัวแหลนะครับคนไม่รู้อาจารย์จักรแกบอกเป็นรัฐมนตรีกลาโหมได้ยังไงไม่รู้ว่าปืน M16 คืออะไร M79 คืออะไร
ทำไมถึงไม่รู้เพราะไปถามว่ามันแตกต่างจาก M100 กับ M150 อย่างไรเห็นไหมครับรัฐมนตรีกลาโหมไม่รู้ว่า M16 กับ M79 นั้นมันแตกต่างจาก M100 กับ M150 ยังไง M100 กับ M150 มันยาชูกำลังนี่อาจารย์จากแกพูดนะครับ1รัฐมนตรีผู้บัญชาการทหารสูงสุดซึ่งแกเป็นผู้บังคับบัญชาคนที่2ก็ปลัดกระทรวง2กระทรวงแกก็เป็นนายกรักษาการก็เป็นผู้บังคับบัญชาเลขาสภาพัฒน์ก็เป็นข้าราชการนะครับตัวแทนประชุมอธิการบดีก็แกก็เป็นข้าราชการอยู่ใต้บังคับบัญชาของนายกหมดเขาก็สามารถชี้นิ้วสั่งได้ว่าต้องการจะทำอะไรจะให้ปฏิรูปในแถวไหนจะเขียนกฎกติกาอย่างไรนี่ครับมันก็ไม่พ้นประธานหอการค้านะครับก็รู้อีกแล้วว่าเรื่องการค้าอยู่ในกำมือรัฐบาลหมดประธานสภาอุตสาหกรรมนายกสมาคมธนาคารแห่งประเทศไทยทั้งหมดนี้อยู่ใต้อำนาจของรัฐบาลทั้งสิ้นไม่มีความเป็นอิสระในการที่จะมาร่างกฎเกณฑ์เรื่องการปฏิรูปเลยผิดกับแนวทางของพวกเราแนวทางของพวกเรานี้กำนันสุเทพเขียนไว้เลยบอกไว้เลยว่าปฏิรูปในแนวทางของเรานั้นคณะกรรมการปฏิรูปนั้นประกอบไปด้วย1ประธานศาลรัฐธรรมนูญเป็นองค์กรอิสระครับใครไปสั่งการไม่ได้นายกก็สั่งการไม่ได้นะครับถ้าเขาสั่งการได้นะครับศาลรัฐธรรมนูญคงไม่ตัดสินมาให้พวกเพื่อไทยหัวฟัดหัวเหวี่ยงหรอก1ประธานศาลรัฐธรรมนูญ2ประธานกกต.ก็คนทุกวันนี้อ่ะครับเนี่ยกกต.พี่น้องที่เคารพครับก็รู้แล้วใช่มั้ยทราบแล้วใช่มั้ยเมื่อวานเมื่อวันที่1วันสุดท้ายในการรับสมัครผู้สมัครส.ส.นะครับวันสุดท้ายทั่วประเทศ475เขตเลือก375เขตเลือกตั้งพี่น้องครับมี28เขตเลือกตั้งไม่มีคนไปสมัครเลยเห็นไหมครับไม่มีคนไปสมัครเลยแล้ว20เขตเลือกตั้งมีคนสมัครคนเดียวเพราะฉะนั้นจะมีทั้งหมด48เขตเลือกตั้ง20เขตเลือกตั้งมีคนสมัครคนเดียวนั้นจะต้องมาสู้กับ 20% อีกจะต้องได้ 20% ของผู้มาใช้สิทธิ์ถ้าผู้มาใช้สิทธิ์ต่ำกว่า 20% ถือว่าการเลือกตั้งผู้สมัครคนเดียวนั้นใช้ไม่ได้ต้องเลือกใหม่จนกว่าจะได้ 20% มันเคยเกิดขึ้นแล้วเมื่อปี2549พี่น้องที่เคารพครับลักษณะเช่นนี้แล้วทีนี้อีก28เขตเลือกตั้งทำยังไงก็เลือกไม่ได้เพราะไม่มีคนสมัครเลยไม่ต้องนับ20เขตหรอกครับเอานับแค่28เขตเลือกตั้ง28เขตเลือกตั้งนั้นนะครับมันเกิน25แล้วสสในสภานั้นประกอบไปด้วยสสเขต375สสบัญชีรายชื่อ125รวมกัน2อันนี้มันได้500จะต้องได้สสทั้ง2อันรวมกัน475แล้วมันหายไป28นี่ครับมันเกินแล้วถ้าหากว่า28เพราะไม่มีคนสมัครทำอย่างไรมันก็ไม่ได้เปิดสภาไม่ได้เพราะกฎหมายรัฐธรรมนูญเขียนไว้ต้องมีคนมาเลือกตั้งนะครับต้องมีส.ส.ไม่น้อยกว่า195 195คือ475ขึ้นไปนี่มันไม่ถึง475ครับเดี๋ยวนี้มันได้แค่เลือกตั้งยังไงก็ได้แค่472หายไป3แล้วนี่ยังไม่นับอีก20เขตซึ่งจะมีคนมาลงคะแนน 20% หรือเปล่าเห็นไหมครับวันที่2นี้ให้มีการเลือกตั้งอย่างไรเลือกตั้งเสร็จคนชนะเลือกตั้งไม่มีการประกาศรับรองการเลือกตั้งเพราะมันไม่ครบเปิดสภาไม่ได้เมื่อเปิดสภาไม่ได้ทำอย่างไรล่ะครับเปิดสภาไม่ได้ก็เลือกประธานสภาไม่ได้ประธานสภาผู้แทนราษฎรเลือกไม่ได้เลือกรองประธานสภาผู้แทนราษฎรก็ไม่ได้ส.ส.400กว่าคนซึ่งไม่ครบตามกฎหมายนี้1เลือกประธานสภาไม่ได้แล้ว2การซาวเสียงนายกรัฐมนตรีแต่ต้องให้ส.ส.ในสภานั้นเป็นคนเสนอชื่อแล้วโหวตเอาใครได้คะแนนมากก็คนนั้นแหละจะได้รับการเสนอชื่อคนเสนอชื่อคือใครครับนายกรัฐมนตรีคนเสนอชื่อก็คือประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นคนนำชื่อผู้ชนะโหวตในสภาผู้แทนราษฎรโดยส.ส.เลือกนั้นนำขึ้นทูลเกล้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อให้พระองค์ทรงพระปรมาภิไธยแต่งตั้ง
คนนั้นเป็นนายกรัฐมนตรีประธานสภาผู้แทนราษฎรก็ไม่มีแล้วใครจะเสนอล่ะครับเพราะฉะนั้นเลือกนายกก็ไม่ได้เลือกประธานสภาก็ไม่ได้นะครับยิ่งลักษณ์ก็เป็นสายบัวแต่งตัวลอเกอร์ล่ะครับเที่ยวนี้เป็นสายบัวเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นมันเกิดไม่ได้และทีนี้เขาก็ใช้อำนาจทางรัฐบาลไปสั่งประธานกกต.ว่าให้คุณขยายเวลาเลือกตั้งออกไปอีกขยายเวลารับสมัครมาอีกกกต.ประกาศชัดเจนแล้วแม้ว่ากฤษฎีกาคนของรัฐบาลจะบอกว่าขยายเวลาได้แต่เขาไม่ยอมปฏิบัติตามเขาบอกว่าเขาดูกฎหมายแล้วเพราะประธานกกต.นั้นเป็นผู้พิพากษาเก่าครับเขาบอกว่าเขาไม่ขยายให้สมัครได้แค่นี้ก็แค่นี้มันถึงทางตันแล้วพี่น้องครับมันถึงทางตันแล้วแล้วยังจะดึงดันอีกเหรอยิ่งลักษณ์ถามหน่อยคุณจะดึงดันไปทำไมมันไปไม่ได้ถอยจะไม่รู้จะถอยแล้วเขาก็บอกถอยจะไม่รู้จะถอยแล้วสั่งกทกกตก็ไม่ได้เห็นไหมล่ะครับกกตนี่ประธานกกตคือคนหนึ่งซึ่งนายกำนันสุเทพเสนอให้มาเป็นกรรมการร่างปฏิรูปใหม่นะครับเขาบอกถอยจะไม่รู้จะถอยยังไงแล้วนะครับสภาก็ยุบให้แล้วครม.ก็ไม่มีอำนาจเต็มที่แล้วอยากลาออกจะตายก็ลาไม่ได้เพราะกฎหมายไม่เปิดช่องพี่น้องครับตัวเป็นๆ มันลาออกไม่ได้ถ้าสมมุติว่ายิ่งลักษณ์หมดลมหายใจลองตายดูสิครับยิ่งรักคุณลองตายได้ไหมเอาละพูดเรื่องลาออกเนี่ยคุณว่ามันลาไม่ได้แล้วทีนี้ลองตายดูสิยิ่งรักประเทศไทยนี่มันจะอยู่ได้ไหมถ้าไม่มียิ่งรักภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับนี้คุณลาไม่ได้แล้วทีนี้คุณลองตายดูสิมันจะเป็นไปได้ไหมจะมีรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีคนใหม่ขึ้นมาทำการแทนคุณได้ไหมนี่ผมยกตัวอย่างนี้มันเรื่องจริงมันเกิดขึ้นได้คือสมมุติว่าตายล่ะทำไงนะคุณลาไม่ได้แต่คุณสมมุติว่าคุณตายซึ่งมันจะเป็นยังไงถูกไหมครับพี่น้อง เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นนี่แหละเขาก็ไม่สามารถจะสั่งประธานกกต.ได้นี่นะกำนันสุเทพบอกนี่เอาคนหนึ่งมาอีกคนหนึ่งคือใครครับประธานผู้ตรวจเงินแผ่นดินประธานผู้ตรวจเงินแผ่นดินคนนี้ก็นะครับเป็นองค์กรอิสระซึ่งจัดสรรตั้งโดยสภาผู้แทนราษฎรนะครับประธานปปช.นี่แหละประธานปปช.จะชี้เป็นชี้ตายนายกภายในเดือนนี้ครับไม่รู้จะอยู่ถึงวันเลือกตั้งหรือเปล่านะครับเพราะอะไรครับเพราะพยายามเหลือเกินสมคบกับสว.ออกกฎหมายเรื่องที่มาของสว.ทำไมถึงสมคบกันมีข้อตกลงกันสว.บอกว่าเอาอย่างนี้สิจะช่วยคุณอยากได้กฎหมายนี้สว.จะเสนอให้แต่ในขณะนี้กันคุณเสนอแก้รัฐธรรมนูญเรื่องที่มาสว.ให้ได้ไหมต่างฝ่ายต่างตกลงกันสว.ก็เตรียมจะแห่เข้าพรรคเพื่อไทยทั้งหมดนั่นแหละครับลุกลี้ลุกลนตั้งแต่ประธานสมศักดิ์เกียรติสุรนนท์มาจนถึงนายนิคมไวรัตพาณิชย์รองประธานรัฐสภาลุกลี้ลุกลนแก้กฎหมายเรื่องที่มาสว.พี่น้องที่เคารพครับตอนนั้นผมยังเป็นผู้แทนอยู่นะครับผมเป็นคนหนึ่งที่ยื่นคำแปรยติเรื่องที่มาสว.นี่ผมไม่เห็นด้วยเอาละเขามาพูดบอกว่านะครับไปพยายามไปชี้แจงไปแสดงวิสัยทัศน์บอกว่าสว.มีสองประเภทประเภทหนึ่งมาจากการเลือกตั้งจังหวัดละหนึ่งคนเขาบอกว่ามันไม่เป็นธรรมสำหรับเขาแล้วอีกพวกหนึ่ง70กว่าคนน่ะมาจากการสรรหาจากคนหลายอาชีพไอ้พวกนี้มีคน7คนมาเลือกแล้วก็ได้มาเป็นสว.แล้วเอาเปรียบเขาเพราะฉะนั้นจะต้องมาจากการเลือกตั้งทั้งหมดเอาละถ้าคุณเห็นว่าเลือกตั้งทั้งหมดผมก็ไม่ขัดข้องผมก็ไม่ว่าถ้าถือว่าการเลือกตั้งนั่นคือเรื่องสำคัญที่สุดไปเลือกตั้งด้วยกันแต่คุณเอามากกว่านั้นมากกว่านั้นยังไงครับรัฐธรรมนูญฉบับนี้ก็ดีฉบับปี50ก็ดีฉบับปี40ก็ดีเขาบอกว่าสว.นั้นให้เป็นได้1สมัย6ปีพอครบ6ปีสว.ชุดนี้คุณจะสมัครต่อไปไม่ได้เลยคุณต้องเว้นอีก1สมัยเว้นไปอีก6ปีแล้วคุณกลับมาสมัครใหม่ได้ปี40ก็เขียนไว้อย่างนั้นปี50ก็เขียนไว้อย่างนั้น
ปี40นั้นให้โอกาสมากกว่านั้นให้โอกาสนะครับแต่ว่าถึงคุณไม่มีสิทธิ์สมัคร ปี40บอกว่าให้เมียให้ลูกให้พ่อให้แม่มาลงได้นะครับแต่ปี50ก็กันไปเลยนะครับพอคุณครบวาระนี่ฉบับปัจจุบันนี้ถ้าคุณครบวาระเสร็จเรียบร้อยแล้วจะสมัยต่อมาคุณไม่มีสิทธิ์ลงแต่สามารถเอาเมียลงได้เอาลูกลงได้เอาพ่อแม่ลงได้ที่เขาเรียกว่าสภาผัวสภาเมียไงครับพี่น้องครับสภาผัวสภาเมียนี่แหละครับเขาห้ามไว้แต่มาเที่ยวนี้เอาหมดเลยพี่น้องครับเหมาหมดเข่งเลย1ครบ6ปีแล้วไอ้ที่แก้เที่ยวนี้พอครบ6ปีแล้วสามารถสมัครต่อได้ทันทีไม่เว้นวรรคเหมือนเดิมสมัครต่อไม่ได้ไม่สบายเอาลูกเอาเมียลงแทนได้พ่อแม่ลงแทนได้เอาหมดเลยครับพี่น้องเที่ยวนี้นี่นะครับพี่น้องครับเราค้านอย่างไรก็ไม่ฟังพวกเรายื่นคำแปรยติส.ส.ประชาธิปัตย์ร้อยคนยื่นคำแปรยติร้อยกว่าคนทุกคนไม่ยอมให้พูดครับไม่ยอมให้พูดกีดกันไม่ยอมให้พูดเสียงเพลงชนะท่วมท้นอยู่แล้วกลัวไม่ชนะกลัวไม่ชนะฝากบัตรมาลงคะแนนแทนกันอีกพี่น้องครับเห็นไหมครับมาลงคะแนนมาเสียบัตรลงคะแนนแทนกันลงคะแนนกลับมาเป็นปึกๆเลยพี่น้องครับต้องขอบคุณคุณรังสีมาเดินไปเดินมาอย่างนี้ครับคุณรังสีมาก็จ้างนักข่าวไปถ่ายรูปเลยครับตอนเสียบบัตรแทนกันเสียบบัตรแทนกันเสียบบัตรแทนกันเสียบ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 ลงคะแนนแทนกันนะครับเห็นไหมครับจนในที่สุดกฎหมายนั้นก็ผ่านพอผ่านไปปุ๊บก็ไปเสนอนะครับรีบเสนอเลยนะครับกฎหมายฉบับนั้นน่ะพี่น้องที่เคารพครับผ่านเวลาดึกดื่นเที่ยงคืนนี่แหละรุ่งเช้า 8:00 น.มีหนังสือจากประธานรัฐสภาถึงสำนักพระราชวังเลยครับสำนักพระราชวังเลยถึงเพื่ออะไรเพื่อนำเสนอให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวลงพระปรมาภิไธยในกฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับที่แก้ไขใช้เวลาแค่ไม่ถึงครึ่งชั่วโมงถึงแล้วแต่ในขณะเดียวกันฝ่ายค้านกับสว.บางส่วนได้เห็นว่ากฎหมายฉบับนี้ไม่ถูกต้องไม่ถูกต้องในการพิจารณา1กีดกันไม่สอซึ่งก็แปลยติพูด2มีการเสียบบัตรแทนกัน3มีการปลอมกฎหมายปลอมกฎหมายอย่างไรครับเอาไปยื่นสภานี่ฉบับหนึ่งแต่เอามาพิจารณาในสภานี่อีกฉบับหนึ่งมันคนละฉบับรับหลักการฉบับหนึ่งพิจารณาฉบับหนึ่งครับเพราะอะไรเพราะไอ้ฉบับที่เสนอครั้งแรกนั่นมันเขียนไม่รอบคอบไม่รัดกุมพอชั้นพิจารณาก็เอาฉบับที่รัดกุมนำมามันก็ผิดฉบับถูกไหมล่ะครับฉบับที่เสนอมันบกพร่องแทนที่จะบกพร่องต้องเอาฉบับนั้นมาเพราะต้องเอาตัวนั้นมาแต่ไม่ครับเอาฉบับใหม่แก้ไขใหม่มาลักไก่ในสภาเขาก็หลายประเด็นเขาค้านไปเลยหนึ่งเอากฎหมายปลอมไปทูลเก้าสองนะครับกีดกันไม่ให้สสรัฐบาลนี้ไม่ให้สสพรรคประชาธิปัตย์นี้ซึ่งยื่นคำแปรยติไว้ไม่ให้อภิปรายสามมีการเสียบบัตรแทนกันเข้าทุกประเด็นในพี่น้องครับปรากฏว่าศาลรัฐธรรมนูญนะครับพิพากษาว่าการแก้กฎหมายที่มาของสวฉบับนี้เป็นโมฆะโมฆะหมดทุกอย่างเลยครับเห็นไหมครับนี่คือประโยชน์ของฝ่ายค้านนี่คือประโยชน์ของการมีฝ่ายค้านถ้าไม่มีฝ่ายค้านอย่างพวกเราอยู่ในสภาตอนนั้นมันก็เสนอกฎหมายเข้าไปแล้วอะไรมันจะเกิดขึ้นพี่น้องครับอะไรมันจะเกิดขึ้นถ้ากรณีให้สให้สวนะครับ1มาจากเลือกตั้งทั้งหมด2ครบ6ปีแล้วลงสมัครต่อได้ทันที3เอาลูกกับเมียมาลงแทนได้หมดเนี่ยเอาละผมไม่พูดถึงเอาลูกกับเมียมาลงแทนได้หมดเอาสสลงต่อได้ทันทีนี้พี่น้องที่เคารพครับสวก็เป็นการเมืองสสเป็นการเมืองในที่สุดบรรดาสสเหล่านี้มันก็ไปทำงานผิดหน้าที่โดยหน้าที่ของสวนั้นก็ว่า1ให้คุณทำหน้าที่กลั่นกรองกฎหมาย2พิจารณาแต่งตั้งถอดถอนบุคคลนะครับบุคคลในองค์กรอิสระต่างๆรวมทั้งคนที่เป็นสสสวด้วยพิจารณาแต่งตั้งด้วยนะครับมีหลายเรื่อง
แต่ถ้าให้มีการสมัครต่อได้ทันทีเมื่อครบวาระไม่มีเว้นวรรคมันก็หนีไม่พ้นพวกสวเหล่านี้ก็จะต้องไปหาพรรคการเมืองครับอย่างเขตเลือกตั้งผมนี่สวไม่ใช่สมมุติละมาเลยมาจริงๆเลยมาหาผมมาฝากตัวกับผมแล้วผมจะลงอีกนะผมจะลงสวนะฝากขอคะแนนหน่อยช่วยหน่อยเห็นไหมครับเห็นไหมครับพี่น้องครับเพราะฉะนั้นมันก็ไม่พ้นสวมันจะเป็นกลางได้ยังไงในเมื่อคุณไปหาสสแล้วเมื่อเป็นอย่างนี้พี่น้องครับสวทั้งหลายก็ต้องไปสังกัดพรรคการเมืองเขตจังหวัดไหนมีพรรคการเมืองครอบคลุมมีเสียงข้างมากก็จะไปทางนั้นทางภาคอีสานก็หนีไม่พ้นพรรคเพื่อไทยทางภาคใต้ก็หนีไม่พ้นไปหาประชาธิปัตย์มันก็เป็นอย่างนี้ครับแล้วทีนี้นอกจากจะไปหาแล้วในการทําหน้าที่สวมันก็จะทําเหมือนผู้แทนครับอยากเลือกตั้งต่อสมัยหน้าใช่มั้ยล่ะคุณก็ต้องไปวิ่งหารัฐบาลขอโครงการขอทําถนนขอทําสะพานนะครับขอทําถนนสะพานข้ามแม่น้ํานั้นข้ามแม่น้ํานี้ ขอสร้างเขื่อนสร้างอ่างเก็บน้ําขอไปหมดแล้วครับอันนี้มันหน้าที่สสไม่ใช่หน้าที่สวแต่เพราะความอยากเป็นสวต่อก็จะต้องไปทําอย่างนี้ไปหาพี่น้องประชาชนอยากได้สะพานมั้ยอยากได้ถนนลาดยางมั้ยเห็นไหมครับอยากได้อ่างเก็บน้ำไหมเขาเป็นสวนี่ไปเพื่ออะไรล่ะครับเพื่ออยากได้คะแนนเขาในสมัยต่อไปก็มาทำหน้าที่เหมือนสสผมเคยอภิปรายในสภาผู้แทนราษฎรผมบอกว่าถ้าเป็นอย่างนี้อย่ามีเลยสวให้มีสภาเดียวมีสภาผู้แทนราษฎรอันเดียวสวไม่จำเป็นต้องมีแล้วถ้ามาทำหน้าที่เหมือนสสนี่แหละครับพี่น้องครับเพราะฉะนั้นโชคดีที่ศาลรัฐธรรมนูญไม่เห็นด้วยกับที่รัฐบาลผ่านกฎหมายไปที่รัฐสภาผ่านกฎหมายไปพี่น้องครับเห็นด้วยกับฝ่ายที่เราคัดค้านในที่สุดศาลรัฐธรรมนูญก็ตัดสินยกเลยนะครับตัดสินยกไม่ให้กฎหมายฉบับนี้มีผลใช้บังคับเห็นไหมครับพี่น้องครับเพราะฉะนั้นนี่ผมถึงบอกว่านี่แหละครับคือสิ่งซึ่งพรรคประชาธิปัตย์เขาได้ทำไว้แล้วก็นี่แหละเป็นเหตุเป็นผลที่ว่ากำนันสุเทพได้ถือเอาว่าให้เอากฎหมายฉบับนี้นะครับมาใช้บังคับโดยที่ว่าคนที่จะมาทำหน้าที่นี้จะต้องเป็นประธานศาลรัฐธรรมนูญเป็นประธานปปช.จะชี้มูลความผิดชี้ไปแล้ว2คนครับ2คนคือใครครับ2คนก็คือตัวประธานรัฐสภาพี่น้องครับประธานรัฐสภานะชี้ไปแล้วว่าเป็นคนมีมูลเขาให้ไปรายงานตัวในวันที่10นี้ครับไปรับทราบข้อกล่าวหาแล้วหลังจากนั้นอีกไม่เกิน10วันสสสวอีก381คนจะต้องไปชี้แจงถ้าหากว่ามีมูลก็โดนอีก381คน381คนน่ะพี่น้องครับมีใครบ้างรู้ไหมครับ381คนน่ะ1ใน381ก็คือนายกปูยิ่งลักษณ์นี่โดนด้วยพี่น้องครับโดนด้วยถ้าชี้มูลความผิดว่ามีความผิดจริงยิ่งลักษณ์ถึงไม่อยากลาออกกฎหมายไม่เปิดช่องให้ลาออกก็จะโดนปปช.นี่แหละครับบังคับให้ออกนี่แหละครับพี่น้องครับเพราะฉะนั้นนี่ประธานปปช.ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดินนะครับผู้พิพากษาศาลฎีกาตุลาการศาลปกครองสูงสุดนี่คือคนซึ่งจะมาทำหน้าที่ร่างกฎเกณฑ์กติกาของการปฏิรูปใหม่ให้เราเห็นไหมครับพี่น้องมันความน่าเชื่อถือมันผิดกันเพราะฉะนั้นไอ้ที่คุณยิ่งลักษณ์ประกาศมาทั้งหมดนั้นปรากฏว่าไม่มีเสียงตอบรับแม้แต่เสียงเดียวเดี๋ยวนี้เงียบเลยครับไม่พูดเรื่องปฏิรูปเลยไม่พูดเรื่องปฏิรูปเลยไปทำอะไรครับตอนนี้กำลังไปย้ายมิเตอร์น้ำครับพี่น้องครับยิ่งลักษณ์กำลังไปย้ายมิเตอร์น้ำเพราะกำนันสุเทพประกาศแล้วนี่ครับจะตัดน้ำตัดไฟบ้านนายกบ้านรัฐมนตรีทุกคนไปย้ายมิเตอร์น้ำหนีการตัดไฟผมเจอพี่สมศักดิ์นะครับโกสัยสุขนะครับอดีตประธานสหภาพแรงงานน่ะแกบอกให้มันเอามิเตอร์หนีไปไว้ห้องนอนผมก็ตัดได้แกบอกนะครับให้ไปไว้ห้องนอนผมก็ตัดได้พวกสหภาพก็ตัดได้
ให้เอาไปไว้ห้องนอนด้วยนะเขาบอกนี่นี่แหละพี่น้องครับเพราะฉะนั้นผมจึงบอกว่าทำไมล่ะครับทำไมไม่มาปฏิรูปกันก่อนมาตกลงมาตกลงกติกาปฏิรูปเสร็จพรรคเพื่อไทยคุณอยากลงคุณก็มาสมัครใหม่แต่ภายใต้กฎกติกาอันใหม่คุณอาจจะได้กลับมาเป็นรัฐบาลอีกก็ได้นะครับอาจจะได้เป็นได้นะครับเป็นแต่เพียงว่าคุณจะไม่สามารถแจกเงินแจกทองได้เหมือนเดิมแค่นั้นแหละครับคุณไม่สามารถจะโครงการเลือกตั้งได้เหมือนเดิมคุณไม่สามารถจะไปซื้อหัวส.ส.ได้เหมือนเดิมพี่น้องครับผมจะเรียนให้ทราบว่าผมนี่เป็นคนหนึ่งนะครับคนหนึ่งเมื่อปีพ.ศ. 2544ซึ่งพรรคเพื่อไทยหมายมั่นปั้นมือเหลือเกินว่าจะซื้อผมออกจากพรรคประชาธิปัตย์ในปี44นะครับให้คนไปติดต่อผม 4-5 ครั้งสุดท้ายไปหาผมเอามาจากนายใหญ่โดยตรงเลยนะบอกว่าไงครับบอกคุณอิสระนายใหญ่ให้มาบอกว่าไปเถอะไปอยู่พรรคไทยรักไทยด้วยกันตอนนั้นเป็นไทยรักไทยนายใหญ่บอกว่าถ้าอิสระมาจะให้50ล้านผมนี่ครับพี่น้องครับเสนอตัวผม50ล้านให้ออกจากประชาธิปัตย์พี่น้องครับเพราะฉะนั้นพี่น้องที่เคารพครับดึกดื่นอย่างนี้อย่าไปเสียใจนะครับได้ฟังนักการเมืองค่าตัว50ล้านพูดให้ฟังครับและประกาศต่อหน้าพี่น้องเลยว่าผมไม่สนใจผมตอบคำเดียวว่าผมไม่ย้ายพรรคประชาธิปัตย์ผมจะอยู่พรรคนี้และการเมืองเล่นครั้งสุดท้ายในชีวิตก็คือพรรคประชาธิปัตย์นี่แหละผมก็บอกพี่น้องครับก็ยืนหยัดมาเท่าทุกวันนี้นี่แหละครับพี่น้องครับเขาบอกผมในปี48เขาบอกคุณอิสระถ้าคุณไม่เอาถ้าคุณไม่เอานะคุณสอบตกนะเขาบอกแต่ถ้าคุณเอาเขียนใบสมัครวันนี้ได้เงินบางส่วนวันนี้เลยผมก็บอกได้แต่ขอบคุณมาขอบคุณครับตกก็ยอมผมอยู่กับคนที่ผมรักดีกว่าอยู่กับคนที่ผมพอใจอยู่คนที่ผมศรัทธาอยู่ที่พรรคอยู่พรรคที่ผมเชื่อมั่นดีกว่าแล้วมันก็ตกจริงๆด้วยครับพี่น้องผมปีนั้นผมตกจริงๆพี่น้องครับมันพูดเหมือนตามันเห็นเลยนะครับพูดเหมือนตาเห็นเลยแต่หลังจากผมตกแล้วผมก็ไม่ได้หนีไปไหนครับวนเวียนรับใช้พี่น้องอยู่ที่นั่นในที่สุดพี่น้องก็เห็นความดีของเราได้กลับมาเป็นผู้แทนราษฎรอีกเท่าทุกวันนี้พี่น้องครับก็ได้เป็นจนกระทั่งมาลาออกนี่แหละครับมาลาออกพี่น้องที่เคารพครับเพราะฉะนั้นนี่ลำบากมากเมื่อกี้นี้พิธีกรหลายคนเคยพูดเล่าให้ฟังว่าคนอีสานไม่ใช่เฉพาะอีสานหรอกเวลานี้คนชาวนาเดือดร้อนกันทั่วประเทศครับเดือดร้อนทั่วประเทศพี่น้องที่เคารพครับเมื่อวานในกำนันคุณประสิทธิ์บุญเฉยมั้งครับเป็นนายกสมาคมชาวนาไทยก็มาเล่าวันนี้ทั้งวันผมก็ได้รับโทรศัพท์จากพี่น้องภาคอีสานบ้านผมทั้งวันเรื่องที่รัฐบาลไม่มีเงินจ่ายค่าจำนำข้าวเมื่อเช้านี้เจ้าหน้าที่ระดับสูงจากธนาคารธกส.ครับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรโทรมาเล่าผมฟังบอกว่าไม่ไหวแล้วพี่ธกส.ถูกเข้ามาด่าทุกวันจนเดี๋ยวนี้เขาเลิกเรียกว่าเป็นธนาคารเพื่อการเกษตรแล้วธกส.นั่นแปลว่าธรณีกันแสงแล้วเขาบอกคือถูกคนมาด่าทุกวันเป็นธรณีกันแสงแล้วเป็นอย่างไรครับพี่น้องครับไปเอาใบประทวนช่างข้าวเขาไว้รับจำนำไว้นโยบายจำนำข้าวทุกเม็ดนี่แหละครับพี่น้องครับ4เดือนแล้วยังไม่ได้เงินเลยยังไม่ได้เงินเลยแม้แต่บาทเดียวเมื่อเช้าเจ้าหน้าที่ธนาคารธรณีกันแสงนี่แหละครับโทรมาหาผมบอกว่าธกส.ก็ไม่มีเงินมาหมุนเวียนให้มีเงินอยู่ขณะนี้ประมาณ 2-3 หมื่นล้านบาท 2-3 หมื่นล้านบาทนี้จะตัดสินใจจ่ายให้ชาวนาไปก่อน 14% ครับก็หมายว่าเขาจำนำข้าวไว้100บาทจะได้เงินไปใช้แค่14บาทรับจำนำข้าวไว้ช่างไว้เดี๋ยวนี้8ล้านตันพี่น้องครับยังไม่มีเงินจ่ายเลยแล้วมันไปไหนล่ะเงินก็จำนำไว้ปีก่อน2ปีก่อนมันขายข้าวไม่ออกมันขายข้าวไม่ออกนโยบาย
จำนำข้าวทุกเม็ดตันละ 15,000 บาทนี่เมื่อมันขายข้าวไม่ออกก็มีเงินมาหมุนได้ยินข่าวใช่ไหมครับว่ารองปลัดกระทรวงการคลังนะครับคุณทิชาหรือคุณอะไรนี่ผมจำไม่ได้เขาเป็นประธานการปิดบัญชีการรับจำนำข้าวในปีแรกเลยเขาประกาศเลยปีแรกขาดทุนไป 260,000 ล้านบาทนี่ปีแรกนะครับถ้าปีแรกมันขาดทุน 200,000 กว่าบาทปีที่2ผ่านมามันก็ไม่หนีกันหรอกครับมันไม่หนีกันก็ 200,000 กว่าเพราะฉะนั้นเงินซึ่งรัฐบาลหมุนไปให้นี่บอกว่าจะยืมเงินจากรัฐบาลไม่เกินปีละไม่เกินทั้งหมด 500,000 ล้านมันทะลุ 500,000 ล้านแล้วเดี๋ยวนี้ เมื่อทะลุ 500,000 ล้านแล้วก็เลยไม่มีเงินมาจ่ายให้กับเกษตรกรเขาทำอย่างไรรู้ไหมพี่น้องครับเกษตรกรจำนำข้าวไว้3เดือน4เดือนไม่ได้เงินมาถึงวันนี้บอกว่าจะจ่ายก่อน 15% หมายว่าเงินจำนำไว้100บาทจะได้รับเงินไปใช้แค่14บาทมันพอใช้ไหมมันไม่พอไม่พอเพราะอะไรเพราะเขาต้องไปจ่ายค่าปุ๋ยค่ายาปราบศัตรูพืชค่าจ้างค่าแรงคนมาเก็บเกี่ยวข้าวช่วยนะครับค่านวดข้าวนะครับค่าจ้างคนมาเกี่ยวข้าวจ้างเครื่องจักรมาเกี่ยวข้าวเมื่อก่อนทางบ้านผมนี่ครับเขาคิดไร่ละ600บาทปีนี้คิดไร่ละ650บาทเงินค่าจ้างเกี่ยวข้าวก็ยังไม่ได้มีเงินจ่ายให้เขาเพราะฉะนั้นจะรอเอา14บาทไปจ่ายนี่มันไม่ได้ 14% ไม่ได้เขาแก้ปัญหาอย่างไรพี่น้องครับเพราะฉะนั้นพี่น้องเนี่ยซวยซ้ำสองซวยที่หนึ่งจำนำข้าวได้แต่ใบประทวนไม่ได้เงินซวยที่สองเอาใบจำนำเอาใบประทวนนั่นไปจำนำต่อพี่น้องครับซวยที่สองคือเอาใบประทวนซึ่งเขาเขียนให้นั่นแหละครับเอาใบประทวนไปจำนำต่อพ่อค้าไปจำนำต่อโรงสีเดี๋ยวนี้เพราะฉะนั้นพี่น้องที่เคารพครับเขามาโอดควรมาขอร้องผมจึงขอบอกกล่าวพี่น้องครับตอนนี้เพิ่งตีหนึ่งกว่าพี่น้องภาคอีสานภาคเหนือภาคกลางถ้ายังฟังอยู่นะครับผมขอเชิญชวนวันที่13มาร่วมกับพวกเราไล่รัฐบาลมาร่วมพวกเราไล่รัฐบาลมากรุงเทพไม่ได้อยู่ต่างจังหวัดไปศาลากลางเลยครับไปศาลากลางเลยใครยังมีใบประท้วนเหลืออยู่เอาไปถามผู้ว่าราชการจังหวัดขอคำตอบว่าจะจ่ายได้เมื่อไหร่ไม่ใช่เอา 14%ที่จำไว้จำนำไว้ทั้งหมดนั้นจะต้องจ่ายเมื่อไหร่เพราะว่ามันลำบากแล้วเดี๋ยวนี้เอาใบประทวนไปจำนำเขาคิดดอกเบี้ยร้อยละ5ร้อยละ10เพราะฉะนั้นอยากจะบอกเรียกร้องพี่น้องชาวนาทุกคนนะครับที่ถือใบประทวนอยู่ก็ดีหรือไม่ถือใบประทวนก็ดีก็รู้แล้วว่ารัฐบาลนี้ไม่มีปัญญาช่วยเราให้ออกมาพี่น้องครับให้ออกมาเหมือนทางจังหวัดพิจิตรเข้ามาเขาปิดถนนเลยครับพี่น้องครับเพราะฉะนั้นวันที่19นั้นให้ออกมาครับมาร่วมกับพี่น้องมวลมหาประชาชนนี้มาร่วมกันปฏิรูปถ้าไม่เปลี่ยนรัฐบาลชุดนี้ผมบอกได้เลยครับนโยบายจำนำข้าวไม่มีทางเปลี่ยนเพราะอะไรครับเพราะข้าราชการทุกหน่วยงานนะครับสำนักวิจัยทุกแห่งนะครับสำนักงานเศรษฐกิจการคลังทุกแห่งเขาก็ยืนยันว่าจำนำข้าวนั้นจะนำความหายนะมาสู่ประเทศชาติของเราจะมีปัญหาทางการคลังต่อไปในอนาคตพี่น้องที่เคารพครับถ้าท่านไม่ออกมามันก็ทุจริตปีละแสนกว่าล้าน 200,000 กว่าล้านมันก็เป็นอยู่อย่างนี้ถ้าเงินขาดทุน 200,000 ล้านเงินไม่ถึงชาวนาเงินถึงชาวนาไม่เกิน 100,000 ล้านบาทครับอีก 100,000 กว่าล้านบาทนั้นมันก็หายไป คุณจ๊ะคุณธีมะคุณจ๊ะธีมะบอกว่าปีก่อนนี้ทักษิณนะครับเขามาสำรวจแล้วมีทรัพย์สินอยู่หมื่นกว่าล้านมาปีสุดท้ายเนี่ยทักษิณมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นมา 50,000 กว่าล้านอยู่เฉยๆมันงอกมาไงตั้ง 30,000 กว่าล้านพี่น้องที่เคารพครับผมก็มีสิทธิ์ตั้งข้อสงสัยเหมือนกันว่ามันน่าจะไปจากเงินจำนำข้าวเนี่ยส่วนหนึ่งพี่น้องครับไอ้เสียเปลี่ยนมันเป็นคนจัดการให้
พี่น้องชาวนาจะยอมให้รัฐบาลชุดนี้มันกินหัวเราต่อไปอีกอย่างนั้นหรือพี่น้องครับนโยบายสวยหรูจำนำข้าวทุกเม็ด15,000แล้วถามจริงๆท่านได้เงินไหมแม้จะจ่ายเงินตามกำหนดท่านก็ไม่ได้15,000หรอกจ่ายเงินตามกำหนดจำนำ15,000ได้เงินจริงๆไม่เกิน12,000บาทแล้วเที่ยวนี้ไอ้12,000ยังไม่ได้เลยต้องเอาใบประทวนไปจำนำอีกผมถามว่าเขาจะรับจำนำไหมเท่าแก่นะเขาจะเอาไหม12,000ไม่มีทางครับเขาจะให้อย่างมากก็8,000เห็นไหมล่ะพี่น้องครับให้พี่น้องคิดถึงการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรในระบบประกันราคาข้าวเงินส่วนต่างของรัฐบาลอภิสิทธิ์ซึ่งเขาทำไว้เดี๋ยวนี้พี่น้องเรียกร้องกันทั้งหมดว่าเงินส่วนต่างนั้นดีที่สุดโอกาสนี้โอกาสดีแล้วพี่น้องที่เคารพครับเป็นโอกาสดีแล้วให้ออกมาร่วมกันมาขับไล่รัฐบาลมาขับไล่รัฐบาลชุดนี้มาปฏิรูปประเทศกันใหม่นะครับถ้าปล่อยให้รัฐบาลชุดนี้ทำปฏิรูปพี่น้องครับโจรเขียนกติกามันก็เขียนกติกาให้โจรนั่นแหละไม่ได้เอาคนกลางมาเขียนเลยจึงเรียกร้องให้พี่น้องชาวเกษตรกรนั้นได้ออกมามาให้ได้ครับอยู่ใกล้กรุงเทพมาเลยครับภาคอีสานภาคเหนือมาที่5แยกสวนจตุจักรโทษ5แยกลาดพร้าวผมคนหนึ่งจะไปอยู่กับพี่น้องที่นั่นนะครับจะไปร่วมพี่น้องอยู่ที่นั่นไปต่อสู้ที่นั่นนะครับแล้วมีอีกอยู่19จุดนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องกรุงเทพที่วิตกว่าเอ๊ะพี่กรุงเทพเป็นอัมพาตเขาจะไม่เดือดร้อนหรือท่านสุเทพบอกว่าถึงจะปิดก็จริงแต่ว่าไม่ได้ปิดแรงหรอกปิดเบาๆอยู่นะครับไม่สบายเจ็บไข้ได้ป่วยจะคลอดลูกมีทางไปโรงพยาบาลได้สบายนี่นะครับพี่น้องที่เคารพครับเพราะฉะนั้นขอถือโอกาสนี้เชิญชวนให้พี่น้องชาวนาออกมาร่วมกันนะครับมาร่วมกันในการหมดจากเที่ยวนี้ไม่มีอีกแล้วผมบอกได้เลยนะครับหมดจากกำนันสุเทพจะไม่มีใครกล้ามาทำอย่างนี้อีกแล้วจะไม่มีใครเป็นผู้นำประชาชนออกมาร่วมชุมนุมได้เป็นล้านคนเนี่ยผมบอกได้เลยนับไปข้างหน้าอีก40ปีจะไม่มีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นเลยพี่น้องเห็นแล้วใช่ไหมครับคนที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยหลังเลือกตั้งนี้ถ้ามีการเลือกตั้งเสร็จสมบูรณ์ได้ส.ส.ครบเห็นแล้วใช่ไหมว่าคนที่จะเป็นนายกก็นางยิ่งรักนายกปูนั่นแหละครับนายกของเราอีกคนเดิมเนี่ยอ่านผิดๆถูกๆทั้งปีทั้งชาตินะครับก็คนนั้นแหละครับเป็นนายกทำไมไม่เอาคนอื่นล่ะทักษิณไม่กล้าไว้ใจคนอื่นไม่กล้าไว้ใจคนอื่นเอาคนนี้สั่งได้เดี๋ยวนี้ทุกสิ่งทุกอย่างผมเชื่อเลยว่ายิ่งรักนั้นใจไม่สู้แล้วแต่พี่ชายอยู่เมืองนอกสั่งเอานะครับก็จำเป็นจะต้องอยู่ทูซีอย่างนี้แหละครับทูซีเพื่ออะไรครับเพื่อบอกว่าเนี่ยไปอวยพรป๋าเปรมป๋าเปรมก็บอกว่าอยากให้บ้านเมืองสงบแล้วต้นตอความไม่สงบมันอยู่ไหนล่ะมองไม่เห็นตัวเองอีกเลยยิ่งรักต้นตอความไม่สงบมันอยู่กับคุณมันไม่ได้อยู่กับใครหรอกคุณรู้อย่างนี้คุณเห็นอย่างนี้คุณยังไม่พยายามที่จะแก้ไขไม่เหมือนตอนมารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีวันแรกคุณบอกว่าจะแก้ไขไม่แก้แค้นไม่แก้แค้นแต่จะแก้ไขถามหน่อยครับอะไรที่คุณแก้ไขมีแต่คุณแก้แค้นตลอดเวลาเลยจนเท่าทุกวันนี้ถูกไหมครับพี่น้องมีแต่แก้แค้นตลอดเวลาแทนพี่ชายนะครับเพราะฉะนั้นขืนเป็นนายกรัฐมนตรีต่อไปอีกเชื่อเถอะครับกฎหมายนี้โทษกรรมฟื้นขึ้นมาแน่นอนนะครับเพราะคนพวกนี้เขาไม่เคยพูดวาจาสัตย์มาเซ็นสัญญาก็ได้พี่น้องที่เคารพครับก็ตอนแรกไม่ว่าจะเป็นคุณยิ่งลักษณ์หรือว่าหัวหน้าพรรคเก่าคุณยงยุทธวิชัยดิษฐ์ไปแสดงวิสัยทัศน์พูดตลอดพูดทุกแห่งทุกหนว่าจะไม่มีการออกกฎหมายนิรโทษกรรมในที่สุดมันออกไหมล่ะครับมันก็เสนอกฎหมายนิรโทษกรรมลุกลี้ลุกลนลักหลับเอาเวลากฎหมายบ้าอะไรมันออกเวลาตีสี่ตีห้าถ้ามันไม่คิดช่วยพี่ชายไม่คิดช่วยทักษิณไอเราชุมนุมกันอยู่นู่นอยู่สถานีรถไฟสามเสนพี่น้องครับเราชุมนุมที่สถานีรถไฟสามเสนมันมาลักหลับอยู่ที่สภานะครับรีบออกรีบให้มันจบ
รีบขนาดนั้นเวลาตีสี่ครึ่งกฎหมายผ่านเรียบร้อยหมดเลยทั้งๆที่เคยบอกว่าจะไม่เสนอกฎหมายนิรโทษกรรมแล้วมันยังบอกว่าเขาไม่ได้เสนอแต่สสเขาเสนอพี่น้องครับสติดีหรือเปล่าวะสสเสนอก็สสพรรคเพื่อไทยไม่ใช่เหรอครับเสนอเห็นไหมล่ะครับถ้าไม่รู้เห็นเป็นใจกันแล้วมันจะเป็นไปได้อย่างไรถามหน่อยที่คุณบอกว่าคุณจะไม่แก้แค้นคุณจะไม่สร้างความแตกแยกไปหานายกป๋าเปรมนายกป๋าเปรมก็บอกว่าอยากให้บ้านเมืองสงบอยากให้คนไทยเอายึดถือแนวพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาใช้พวกเราเอามาใช้ตลอดครับแต่เขาไม่เคยมาใช้ยกตัวอย่างง่ายๆเมื่อวานนี้ก็ใครมาพูดวัน2วันนี้พูดแต่เรื่องตำรวจถูกไหมครับพูดแต่เรื่องตำรวจผมก็จะแถมเรื่องตำรวจให้ตำรวจเดี๋ยวนี้กำนันสุเทพบอกแล้วว่าเตรียมการคนเข้ามากรุงเทพหลายหมื่นคนครับเดี๋ยวนี้ที่บ้านผมถ่ายรูปรถมาด้วยถ่ายเลขทะเบียนรถมาด้วยเข้ามาในกรุงเทพนี้มาเยอะมากมาทำไมจะให้เราคิดว่าอย่างไรครับพี่น้องครับถ้าไม่คิดว่าเอามาเพื่อจะปราบปรามพวกเราพี่น้องที่เคารพครับถามหน่อยกลัวไหมครับตำรวจกลัวไหมไม่กลัวใช่ไหมไม่กลัวเป่านกหวีดหน่อยสิพี่น้องครับตำรวจทุกภาคเดี๋ยวนี้ถูกปั่นหัวโดยนายปั่นหัวโดยผู้บังคับบัญชาระดับสูงปั่นให้โกรธเกลียดโกรธแค้นพวกเราหาว่าเราเหยียบย่ำศักดิ์ศรีทำลายเขาดาบตำรวจน่าลงใช่ไหมครับปิติสิทธิ์เสียชีวิตในการปะทะกันกับพี่น้องประชาชนอยู่ที่สนามกีฬาไทยญี่ปุ่นดินแดงพี่น้องที่เคารพครับมวลชนซึ่งเขาไปไม่ว่าจะเป็นของเราหรือคอพอทอเราไปในระดับพื้นดินกันทั้งหมดในระดับพื้นดินกันทั้งหมดครับไม่มีใครไปอยู่ตึก4ชั้น5ชั้นหรอกครับแต่จากการชันสูตรพลิกศพดาบตำรวจณรงค์และนายวสุซึ่งเป็นกลุ่มผู้ชุมนุม2คนนี้เขาดูวิถีกระสุนแล้ววิถีกระสุนของดาบตำรวจณรงค์กับนายวสุวิถีกระสุนแนวยิงมาจากที่สูงพี่น้องครับยิงมาจากที่สูงถามหน่อยว่ามีประชาชนที่ไหนล่ะครับขึ้นไปบนตึก4ชั้น5ชั้นได้มันไม่มีเขาเอาคลิปมาถ่ายให้ดูก็มีแต่ตำรวจทั้งนั้นใช่ไหมครับอยู่บนหลังคาก็มีแต่ตำรวจทั้งนั้นถ้าอย่างนั้นหมาหรือมายิงพี่น้องประชาชนผมถามหน่อยถ้าไม่ใช่ตำรวจแล้วหมาหรือมายิงยิงจากที่สูงลงมาพี่น้องประชาชนผู้ร่วมชุมนุมอยู่ในข้างล่างหมดผมก็ไปครับกระทรวงแรงงานผมไปยึด2รอบแล้วคืนเกิดเหตุผมก็ไปคืนเกิดเหตุไม่ได้ไปครับผมไปก่อนหน้านั้น1วันนี่แหละครับเราอยู่ในแนวราบทั้งสิ้นแต่วิถีกระสุนนั้นมาจากข้างบนครับ45องศาพี่น้องลองคิดดูสิครับแล้วมีข้าราชการกระทรวงแรงงานเล่าให้ผมฟังบอกว่าตำรวจที่อยู่บนหลังคาตึก7-8คนนั้นวิ่งไปวิ่งมานั้นนะครับเขาบอกว่าตึกตรงนั้นเป็นที่ทำงานรัฐมนตรีเฉลิมอยู่บำรุงแล้วมันคนขึ้นไปได้อย่างไรครับทีแรกปากแข็งปากดีกันทั้งหมดนะครับปากแข็งปากดีทั้งหมดไอ้พันพลตำรวจตีปิยะอุทาโยก็ว่าเป็นราษฎรกลุ่มผู้ชุมนุมขึ้นไปบนหลังตึกนะครับพลตำรวจเอกรองอธิบดีผมจำชื่อไม่ได้ท่านสุเทพพูดบ่อยๆก็ยืนยันว่าเป็นผู้ชุมนุมเฉลิมอยู่บำรุงก็ยืนยันว่าเป็นผู้ชุมนุมขึ้นไปบนหลังตึกนะครับหลังจากเอาหลักฐานมาพูดกันไปเยอะๆคนที่มายอมรับคือผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยอมรับว่าคนซึ่งอยู่ในหลังคาตึก4-5ชั้นนั้น
ใส่ชุดดำนั้นจริงๆคือตำรวจเขายอมรับอย่างลูกผู้ชายคือตำรวจเห็นไหมล่ะครับทำไมมันแตกต่างกันเหลือเกินนะครับเหตุการณ์เดียวกันพอๆกับที่ยิงนักศึกษาอยู่รามคำแหงไอ้พลตำรวจตีปิยะอุทาโยนี่แหละครับมันก็บอกว่านักศึกษาทะเลาะกันเองยิงกันเองเขายืนยันหมดเลยครับว่าพวกเสื้อแดงยิงโดยตำรวจหัวหมากพามายิงเห็นไหมล่ะครับคืออะไรไม่ดีจะโยนให้เราทั้งหมดเลยจะโยนให้พวกเราทั้งหมดมีการเตรียมการขนาดใหญ่พี่น้องครับนอกจากเตรียมการมีการสร้างกระแสให้ตำรวจนั้นเกลียดชังพวกมาชุมนุมเหล่านี้วันก่อนก็อยู่ที่ลานพระรูปครับนัดชุมนุมที่ลานพระรูปนะครับผมก็เคยเอามาเอาถ้อยคำของตำรวจคนหนึ่งมาเขาเขียนไว้ใน Facebook มาอ่านให้ฟังเพิ่มเติมพี่น้องอีกรอบหนึ่งนะครับนิดเดียวครับเขาบอกว่าเพราะมีตำรวจใหญ่บางนายทำตัวเป็นขี้ข้าเห็นแก่เงินเห็นแก่ยศตำแหน่งจริงๆประชาชนเขาด่าเขาสาปแช่งพวกคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะโกรธประชาชนด้วยซ้ำไปอันนี้เป็น Facebook ซึ่งเขียนโดยนายตำรวจยศพันตำรวจโทครับเขาขอบอกว่าให้ปิดชื่อเขาไว้นะครับเพราะเขาพูดเรื่องจริงส่วนที่พวกคุณกล่าวหาประชาชนออกมาประท้วงทำให้สังคมเดือดร้อนปลาใสเสียงดังแล้วพวกคุณล่ะออกมาประท้วงกันหน้าด้านๆไม่คิดบ้างเลยว่าประชาชนเขาก็เดือดร้อนเหมือนกันเห็นไหมครับคำปลาใสของพวกคุณถ้าเป็นผลดีเป็นผลประโยชน์ต่อประเทศชาติบ้านเมืองก็ว่าไปอย่างแต่นี่อะไรมีแต่คำตอแหลกล่าวหาใส่ร้ายประชาชนมิหนำซ้ำยังปลิ้นปล้อนโกหกหลอกลวงผ่านสื่อโดยหลักฐานพยานอะไรก็ไม่มีวันนี้แกบอกนะวันนี้เขาชวนผมไปประท้วงด้วยที่หน้าลานพระบรมรูปทรงม้าโดยให้ค่าตอบแทน 1,000 บาทต่อ1นายเห็นไหมครับผมไม่ไปแกบอกผมไม่ไปเพราะศักดิ์ศรีของตำรวจอย่างผมไม่ได้มีไว้ขายนี่ในตำรวจนะครับนี่คือตำรวจที่ดีเขาบอกว่าโดยให้ค่าตอบแทน 1,000 บาทต่อนายผมไม่ไปเพราะศักดิ์ศรีตำรวจอย่างผมไม่มีไว้ขายแต่จะมีไว้รับใช้แผ่นดินส่วนเงินที่จ้างตำรวจไปชุมนุมมาก็จ่ายภาษีเป็นเงินจากภาษีของประชาชนทั้งสิ้นเห็นไหมครับปลุกระดมกันมาที่ลานพระรูปพวกเราไม่ไปทำการชุมนุมที่ลานพระรูปเพราะอะไรทั้งที่เป็นลานใหญ่กว้างขวางเพราะที่นั่นเป็นอนุสาวรีย์พระบรมรูปทรงม้าเราให้เกียรติพระองค์ท่านเราไม่ไปอันที่หนึ่งอันที่สองพื้นที่ดังกล่าวนั้น เป็นพื้นที่ซึ่งรัฐบาลประกาศเขตความมั่นคงตามพรบกฎหมายมั่นคงถ้าไปชุมนุมที่นั่นผิดกฎหมายแต่ไอ้ตำรวจผู้รักษากฎหมายมันไปใช้ที่นั่นชุมนุมประท้วงก่อม็อบตำรวจแล้วทีนี้มันจะปกครองคนได้อย่างไรพี่น้องครับตัวมันเองมันยังไม่รักษากฎหมายเลยผมไม่โทษตำรวจที่ไปผมโทษตำรวจที่มันชักชวนเข้าไปผมเชื่อว่ามันกล่าวว่าจะต้องมีคนมามีตำรวจมาอย่างน้อย 50,000 คนมีจริงๆประมาณไม่ถึง 1,000 คนครับแสดงว่าคนที่เขาไม่มาเขาไม่เห็นด้วยกับพวกคุณไม่เห็นด้วยพี่น้องครับนั่นที่พระบรมรูปส่งมาแล้วที่ต่างจังหวัดล่ะครับเมื่อวานนี้ที่จังหวัดนครราชสีมากองบัญชาการตำรวจภูธรภาค3ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค3มาโกรธเกลียดพวกม็อบนี่พวกม็อบลาดดำเนินนี่มันดูถูกมันดูหมิ่นศักดิ์ศรีตำรวจพี่น้องครับอยากให้ตำรวจซึ่งมานั่งอัดเทปอยู่วันนี้เวลานี้นะครับท่านอย่าเลือกอัดในบางคำพูดแล้วไปรายงานท่านต้องอัดไปเต็มๆคุณสุเทพกำนันสุเทพเขาไม่ได้ด่าตำรวจทั้งกองบัญชาการเขาไม่ได้ด่าตำรวจทั้งสตช.เขาว่าเป็นตำรวจเพียงบางคนเท่านั้นมันไม่ดีเหมือนที่ตำรวจที่เขาเขียนมานี่แหละครับเพราะมีตำรวจนะครับว่าสมัยนี้สังคมตำรวจเสื่อมไทยลงตำรวจไทยเสื่อมลงทุกวัน
พราะมีตำรวจชั้นผู้ใหญ่บางนายทำตัวเป็นขี้ข้าเห็นแก่เงินเห็นแก่ยศตำแหน่งเห็นไหมครับคุณสุเทพเขาบอกว่าไม่ได้เมาว่าตำรวจทั้งสตช.นั้นเป็นคนไม่ดีไม่ใช่ตำรวจทั้งสตช.นี่คนดีเป็นส่วนใหญ่นี่เป็นคนดีแต่มีบางคนแค่นั้นแหละโดยเฉพาะไอ้พวกนายใหญ่นั่นแหละครับหวังลาภยศสรรเสริญหวังได้ตำแหน่งนะครับก็ทำประจบสพจนกระทั่งได้เขียนไว้ข้างฝาไงมีวันนี้พ่อพี่ให้เห็นไหมครับมีวันนี้พ่อพี่ให้พี่น้องครับเพราะฉะนั้นผมจึงบอกว่าไม่ได้กำนันสุเทพเนี่ยเขาไม่ได้ว่าตำรวจทั้งทุกคนมันเป็นบางคนแค่นั้นเองที่มาสนามที่มาลานพระรูปพระรูปส่งมาวันนั้นว่าจะมา 50,000 มีไม่ถึง 1,000 คนครับก็แสดงว่าส่วนใหญ่เขาไม่เห็นด้วยผมได้เจอตำรวจหลายคนช่วงไปยึดที่กระทรวงแรงงานก็ไปคุยกับเขาเขาบอกใจจริงๆเขาไม่อยากมาหรอกเพราะอยู่ในม็อบนี้พ่อแม่เขาก็มีลูกเมียก็มีญาติก็มีอยู่ในม็อบนี้ญาติพวกตำรวจนั่นแหละจะให้เขามาเข็นฆ่าเขาทำไม่ลงหรอกแต่นายสั่งเห็นไหมครับนายสั่งพี่น้องครับวันนี้เมื่อวานนี้อยู่ที่จังหวัดนครราชสีมานั่นก็เกณฑ์ตำรวจขึ้นกับกองบัญชาการตำรวจภาค3เอามาทั้งหมดพี่น้องที่เคารพครับเอามาทั้งหมด8จังหวัดก็มาตั้งเวทีปราศัยด่าพวกเรานี่แหละครับพี่น้องครับด่าพวกเราแล้ววันนี้อยู่ที่กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค4อีสานตอนเหนือครับ12จังหวัดก็ทำลักษณะเดียวกันครับเอาคนมาร่วมชุมนุมก็ขึ้นปราศัยด่าพวกเราพี่น้องครับถามนายกหน่อยอย่างนี้ใช่ไหมอยากให้บ้านเมืองสงบทำไมท่านไม่แยกที่เขามาชุมนุมนี้เขาต้องการอะไรและตำรวจทำกับเขาเกินกว่าเหตุนะครับตำรวจทำกับพวกเรานี่เกินกว่าเหตุทำไมท่านไม่บอกว่าห้ามตำรวจคุณอย่าไปชุมนุมนะไปชุมนุมเหมือนกับไปยั่วยุพวกเขาไม่ได้ห้ามครับไม่ได้ห้ามพี่น้องครับที่ชัดเจนนายกเดี๋ยวนี้กลับจากเชียงใหม่มาอยู่กรุงเทพแล้วเตรียมย้ายมิเตอร์ออกจากหน้าบ้านไปไว้ในบ้านแล้วนะครับเพราะกลัวเราจะไปตัดน้ำตัดไฟหลังจากเข้าอวยพรป๋าเปรมแล้วเข้าไปเยี่ยมปลอบขวัญให้กำลังใจตำรวจซึ่งมาชุมนุมปราบพวกพี่น้องประชาชนนี้ไปให้กำลังใจผมถามหน่อยคุณยิ่งลักษณ์คุณเคยแสดงความเสียใจกับญาติผู้ตายญาตินายวสุไหมคุณเคยแสดงความเสียใจกับพี่น้องมวลมหาประชาชนที่ถูกยิงถูกทำร้ายรักษาตัวที่โรงพยาบาลเป็นร้อยคนยังไม่ออกก็หลายสิบคนยังรักษาตัวที่นั่นคุณเคยแสดงความเสียใจกับผู้บาดเจ็บผู้สูญเสียเหล่านี้ไหมคุณเคยแสดงความเสียใจกับเจ้าของรถไหมครับจอดอยู่หน้าร้านสอนแดงนี่ท่านคงเห็นนะครับนี่ฝีมือตำรวจครับแล้วยังเสือกมาอ้างว่ามันไม่ใช่ตำรวจเป็นเรื่องพวกพี่น้องผู้ชุมนุมนี่แหละไปแย่งเอาชุดตำรวจมาสวมใส่แล้วไปตีรถบ้าเลยพี่น้องครับคุณเคยแสดงความเสียใจกับเจ้าของรถเหล่านี้ไหมรถมอเตอร์ไซค์เป็นร้อยคันถูกตีถูกทุบถูกทำลายรถยนต์นอกจากทุบแล้วบางคันเอามีดไปกรีดเอามีดไปแทงยางเห็นไหมครับคุณเคยแสดงความเสียใจกับเจ้าของทรัพย์สินเหล่านี้ไหมไม่มีครับแต่ไปเยี่ยมไปให้กำลังใจกับตำรวจนะครับซึ่งได้รับบาดเจ็บและไปงานศพดาบตำรวจณรงค์ปิติสิทธิ์คุณลองเจ้าหน้าที่ลองเอาภาพให้ดูสิครับว่านายกแต่งตัวอย่างดีเลยนะครับภาพงานศพนะครับเห็นไหมครับชุดขาวน่ะคือใครครับอดุลแสงสิงแก้วพลตำรวจเอกนะครับชุดดำๆกำลังก้มหน้าคุยกับญาติดาบตำรวจณรงค์นั่นแหละครับนางตอแหลแหละครับน่ะแล้วที่กำลังมอบให้กันคือเงินนะครับพี่น้องครับเงินผมเข้าใจว่าไม่ต่ำกว่า 4-5 แสนนะมอบให้นะมอบให้ไปงานศพไปเยี่ยมคนเจ็บเหล่านี้นะครับนี่ท่านไปตำรวจก็ผู้บัญชาการตำรวจแต่งชุดขาวนะครับไปคอยต้อนรับไปดูแลในขณะเดียวกันครับศพของนายวสุดูภาพต่อไปสิครับมีแต่แม่แค่นั้นเองครับพี่น้องครับ
อย่างนี้ใช่ไหมคุณอยากให้บ้านเมืองสงบอย่างนี้ใช่ไหมคุณอยากปลองดองนายวสุนี่เป็นคนไทยหรือเปล่าผมถามหน่อยเขาเป็นคนไทยไหมเขามาเรียกร้องเที่ยวนี้เขามาเรียกร้องเพื่อตัวเขาไหมเขาเสียสละมาต่อสู้นะครับเพราะเขาบอกว่าใน iPad ของเขาเนี่ยถ้อยคำสุดท้ายที่เขาเขียนเขาไปส่งของเขาเห็นตำรวจยิงแก๊สยิงอะไรใส่พี่น้องประชาชนเขาเขียนไว้ใน iPad เขาว่าเขาทนไม่ได้แล้วเห็นตำรวจทำกับประชาชนอย่างนี้เขาจึงได้ลงไปไม่นานก็ถูกยิงสวนเข้ามาพี่น้องครับยิงสวนเข้ามานี่แหละผมถามเลยว่าคุณมีน้ำใจกับเขาไหมเขาคนไทยเหมือนกันคุณยิ่งรักคุณก็แบ่งแยกอยู่เหมือนเดิมแบ่งแยกอยู่เหมือนเดิมว่านี่พวกนี้ไม่เกี่ยวพวกนี้มาประท้วงนะครับก็คุณทำเลวนี่เขาต้องมาประท้วงถูกไหมครับถ้าคุณทำดีใครที่เขาจะมาประท้วงคุณทำไม่ดีบริหารประเทศชาติมีแต่เรื่องทุจริตคอร์รัปชันประเทศชาติจะจิบหายวายวอดเขาต้องมาประท้วงต้องการที่มีการแก้ไขใหม่เขามาตายแล้วดาบตำรวจณรงค์นั้นพี่น้องครับผมเล่าไว้ตอนแรกว่าถูกยิงในวิถีสูง45องศามาโดนเขาตายนี่ถามหน่อยว่าประชาชนอยู่พื้นดินจะไปยิงได้อย่างไรเขาไม่ได้ไปยิงประชิดตัวที่ไหนพี่น้องครับแต่นายกยิ่งลักษณ์เลือกที่จะไปช่วยเหลือเลือกที่จะไปดูแลคนบางคนนะครับเพราะฉะนั้นอยากจะเรียกร้องไอ้ตำรวจที่มาอยู่เนี่ยลานพระรูปนี่มึงเก่งนักหนาส่งไป3จังหวัดดีไหมนี่พี่น้องครับไปภาคใต้หน่อยมึงจะเก่งอย่างนี้ไหมนะครับเอาไปอยู่3จังหวัดชายแดนภาคใต้เอาไปอยู่สักคนละปีดูสินะครับนี่แหละครับพี่น้องที่เคารพครับอย่างนี้เหรอที่คุณบอกว่าอยากให้บ้านเมืองสงบอย่างนี้เหรอที่คุณบอกว่าอยากมีความปลองดองไปที่ไหนผมถามหน่อยคุณยิ่งลักษณ์เดี๋ยวนี้ประชาชนผมว่าทุกคนมีนกหวีดเกือบจะทุกคนพี่น้องครับคุณเจอแต่กองทัพนกหวีดคุณจะเอาเวลาที่ไหนไปทำงานคุณวิ่งหนีนกลูกนกหวีดตลอดเวลาต่อไปนี่คุณต้องไปหัดวิ่งทุกเช้าแล้วเพื่อจะหนีนกหวีดหนีจนตลอดชีวิตนั่นแหละครับพี่น้องครับหนีจนตลอดชีวิตสู้ไม่ไหวถอยออกมาก็ไม่พ้นทักษิณอีกแล้วครับใครล่ะก็สมชายวงสวัสดิ์เบอร์2รอเป็นนายกอยู่น้องเขยเบอร์2รอเป็นนายกอยู่นะครับพ้นจากน้องเขยถึงมาเป็นรัฐมนตรีมหาไทยถ้าถอยไป5คนนะครับถ้าถอยไป4คนน่ะถึงใครครับถึงไอ้หัวล้านนะครับไอ้สุรพงษ์น่ะโตวิจักชัยกุลน่ะนั่นน่ะนายกถ้าสุรพงษ์มันถอยอีกไม่พ้นเฉลิมอยู่บำรุงแน่นอนพี่น้องครับเอาไหมอย่างนั้นน่ะถามหน่อยจะเอาเหรออย่างนั้นผมถามหน่อยพี่น้องครับเพราะฉะนั้นผมจึงบอกกับพี่น้องทั้งหลายครับพี่น้องเสื้อแดงทั้งหลายท่านฟังที่ผมพูดมาทั้งหมดนี้ท่านจะได้เห็นว่าพวกเรานั้นไม่ได้มีเจตนาที่จะมาใส่ร้ายรัฐบาลและเอาความจริงมาพูดกันพวกเสื้อแดงคุณก็เติมน้ำมันแพงเหมือนเรานี่แหละถูกไหมครับคุณซื้อไข่มากินที่บ้านก็แพงเหมือนพวกเราซื้อคุณเติมก๊าซหุงต้มมันก็แพงน่ะหรือว่าเขาขายพวกเสื้อแดงราคาถูกมันไม่มีก๊าซขึ้นราคามันบ้าหรือเปล่าพี่น้องครับพี่น้องประชาชนพวกคุ้มครองบริโภคเขาไปประท้วงปตท.บอกว่าคุณขึ้นอย่างนี้ตายเลยขึ้นกิโลละ50สตางค์ทุกเดือนขอให้คงราคาเดิมไว้ไปประท้วงที่กระทรวงพลังงานเ ชื่อไหมครับไอ้โก้ตีอยู่ปทุมธานีไอ้หัวหน้าเสื้อแดงปทุมธานีมันพาเสื้อแดงมา10กว่าคนมาสนับสนุนให้รัฐบาลขึ้นค่าก๊าซหุงต้มพี่น้องครับเห็นไหมมันโง่ดักดานจริงๆนะพี่น้องครับมันไม่รู้ความเดือดร้อนน่ะมันได้ถามเมียมันไม่ว่าซื้อข้าวซื้อไข่มาทุกวันนี้แพงไหมซื้อก๊าซหุงต้มมาทุกวันนี้มันแพงไหมมันไม่เคยถามเลยหรืออย่างไรนะครับนี่แหละพี่น้องที่เคารพครับ
พราะฉะนั้นอยากให้เสื้อแดงคุณฟังขวัญชัยอยู่อุดรคุณก็ฟังดูคุณยังมาคิดจะจับสุเทพจะจ่าย 500,000 บาทเลยแล้วคุณเป็นเจ้าพนักงานเหรอถึงจะมาให้สินบนอย่างนั้นอย่างนี้ให้กำลังวันนำจับอย่างนี้มันไม่ทันได้ให้สุเทพหรอกครับไม่ได้ทันได้จับสุเทพหรอกตัวคุณนั่นแหละจะติดคุกก่อนเพื่อนไอ้ขวัญชัยทำไมถึงจะติดคุกก่อนเพื่อนมันรอศาลฎีกาอย่างเดียวเดี๋ยวนี้คดีอะไรคดีตั้งแต่พี่น้องพันธมิตรนี่แหละครับไปเปิดปราศัยอยู่ที่อุดรธานีอยู่ที่ริมหนองน้องผมจำชื่อไม่ได้น้องประจักษ์หรือน้องหานนี่นะครับที่อุดรพี่น้องพันธมิตรไปปราศัยที่นั่นมันก็พาพวกเสื้อแดงที่นั่นแหละครับมาไล่ทุบไล่ตีตำรวจก็ยืนดูเฉยพี่น้องครับแล้วปรากฏว่าผู้บาดเจ็บผู้เสียหายไปแจ้งความร้องทุกข์ให้ดำเนินคดีกับขวัญชัยศาลชั้นต้นตัดสินจำคุกขวัญชัย2ปี8เดือนมันอุทธรณ์ศาลอุทธรณ์ก็ยืนอีกพี่น้องครับให้จำคุก2ปี8เดือนเดี๋ยวนี้มันฎีกาผมบอกถ้า2ศาลยืนอย่างนี้แล้วมึงนับถอยหลังได้เลยขวัญชัยเอ๋ยนะครับเรือนจำก็เตรียมห้องไว้แล้วไม่ขังไอ้ขวัญชัยนี่แหละมึงไม่ต้องมาหาจับสุเทพหรอกถ้าศาลฎีกาตัดสินมันก็จบแล้วพี่น้องครับ2ปี8เดือนนะครับมึงไม่มีเวลาหรอกขึ้นป้ายที่อุดรป้ายเบลอเลยนะครับพี่น้องครับป้ายเบลอเลยเขียนว่ายังไงครับโลกทั้งใบยกให้นายคนเดียวมันทำป้ายโปสเตอร์ขนาดใหญ่ป้ายไวนิ่งขนาดใหญ่เลยนะครับมันเอารูปมันกับรูปทักษิณมาไว้มันบอกว่าโลกทั้งใบมอบให้นายคนเดียวคือทักษิณชินวัตรมึงเป็นเจ้าของโลกเมื่อไหร่วะไอ้ขวัญชัยมึงเป็นเจ้าของโลกตั้งแต่เมื่อไหร่สงสัยโรคมะเร็งมั้งถ้าโรคมะเร็งก็รีบมอบหน่อยนะขวัญชัยถ้าโรคมะเร็งก็รีบๆมอบให้ลูกพี่มึงหน่อยนะครับนั่นแหละครับว่าโรคทั้งใบมอบให้นายคนเดียวนายมึงมันไม่มีที่อยู่แล้วเวลานี้อยู่ที่ดูไบเขาก็ขอให้ออกนอกประเทศแล้วเพราะกองโจรกออิดะเขาประกาศจะล่าเอาชีวิตคุณทักษิณชินวัตรเพราะอะไรเพราะเขาพูดเรื่องเก่าตั้งแต่ตากใบกือเซเขาบอกว่าทำให้พี่น้องชาวมุสลิมของเขาที่ภาคใต้ที่ตากใบกือเซเสียชีวิตไปเกือบ100คนเพราะการกระทำของคุณทักษิณเขาบอกว่าคือญาติพี่น้องในศาสนาเดียวกันของเขาทีนี้เขาจะตามล่าเอาชีวิตทักษิณพี่น้องครับพวกนี้ก็หัวเราะนึกว่าพวก3จังหวัดชายแดนภาคใต้ไปทำรูปปั้นรูปขึ้นมานะครับคนที่ประกาศตัวว่าเป็นโจรอันกอยด่า3คน4คนนั้นปิดหน้ามีคนหนึ่งเปิดหน้ามาทำรอบที่2ก็เปิดหน้าเห็นหมดเลยและสำนักงานข่าวกรองประเทศสหรัฐอเมริกาเขายืนยันเลยว่านี่ของจริงไม่ใช่เป็นเรื่องจัดฉากไม่ใช่เป็นเรื่องเขียนขู่เป็นเรื่องจริงพออเมริกายืนยันมาเป็นเรื่องจริงแค่นั้นแหละครับรัฐบาลนะครับพระเจ้าแผ่นดินหรือเจ้าฟ้าของประเทศสหรัฐอาหรับอิมิเรตส์ที่เมืองดูไบเนี่ยครับเขาขอให้ทักษิณออกนอกประเทศเขาเลยเพราะเขาไม่อยากมีปัญหากับกลุ่มอาหรับด้วยกันนี่แหละครับเขาบอกให้ออกไปอยู่ที่อื่นเดี๋ยวจะมาฆ่ากันตายในบ้านเขาและคนที่ฆ่ากันตายประกาศฆ่ากันตายก็คืออิสลามด้วยกันกับเขาพอกลุ่มโจรกออิดะนะครับเขียนบอกว่าจะตามล่าชีวิตทักษิณเอาชีวิตทักษิณพี่น้องครับก็มีการ์ตูนต่างประเทศเขาเขียนว่าเอ้ยก่อนจะถึงโจรอันกอยด่านมึงต้องเข้าคิวที่หลังก่อนนะเพราะคนเข้าคิวที่จะฆ่าทักษิณนี่เยอะแล้วเวลานี้เขาบอกไงนะครับเขาเขียนเป็นรูปยาวเฟื้อยเลยครับยาวเฟื้อยเลยนี่แหละพี่น้องที่เคารพครับผมจึงบอกว่าเมื่อไม่มีที่อยู่ที่โลกนี้แคบลงแล้วสำหรับทักษิณโลกนี้แคบแล้วไปมาไม่สะดวกเหมือนเดิมแล้ว
ต้องนับถือในชวนหลีกภัยนะครับท่านชวนหลีกภัยท่านเป็นคนพูดเองคุณทักษิณระวังคุณจะไม่มีแผ่นดินอยู่ถ้าคุณยังบริหารประเทศชาติมีแต่ทุจริตรู้เห็นเป็นใจให้มีการทุจริตขนาดนี้คุณจะร่ำรวยแค่ไหนก็ช่างระวังคุณจะไม่มีแผ่นดินอยู่คำพูดในชวนนี้ศักดิ์สิทธิ์จริงๆครับพี่น้องครับไม่มีแผ่นดินอยู่ไปที่ไหนก็ถูกกีดกันแล้วเวลานี้จะไปเขมรก็ไม่ได้อีกแล้วนะครับพี่น้องเดี๋ยวนี้คนเขมรก็ประท้วงไอ้ฮุนเซนเหมือนกันเดี๋ยวนี้เพราะว่าไอ้ฮุนเซนมันโกงเลือกตั้งมาเป็นนายกรัฐมนตรีอีกรอบมันโกงเลือกตั้งเขาบอกว่าเมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมานั้นประชาชนชาวกัมพูชาแสนกว่าคนครับมาเดินขบวนขับไล่ฮุนเซนนะครับเพราะฉะนั้นทักษิณถ้าจะไปอยู่ที่พนมเปญหรือว่าประเทศเขมรนั้นผมว่าขนหัวลุกแล้วตอนนี้ขนหัวลุกแล้วคงมานั่งคิดว่าเอ๊ะกูยกหลานให้ไปเป็นสะใภ้นะครับเขมรนี่กูคิดผิดหรือคิดถูกว่าสงสัยจะเสียหลานฟรีแล้วมั้งเที่ยวนี้เสียหลานฟรีแล้วมั้งครับทุกหมดทั้งหมดเป็นเรื่องการตลาดทั้งสิ้นพี่น้องที่เคารพครับเพราะฉะนั้นผมจึงกราบเรียนกับพี่น้องทั้งหลายว่าเวลานี้คุณทักษิณนั้นโลกแคบลงไปทุกทีสำหรับทักษิณชินวัตรแม้ไอ้ขวัญชัยมันจะมอบทั้งโลกให้นายมันคนเดียวนะครับบอกไอ้ขวัญชัยด้วยโลกที่มึงมอบให้น่ะนะมันแคบแล้วสำหรับนายมึงเวลานี้นายมึงไปไหนลำบากแล้วถึงพยายามไงครับบังคับให้พรรคเพื่อไทยนี้เสนอกฎหมายนิรโทษกรรมเสนอให้มันผ่านเวลาตีสี่ตีห้าเพื่อทักษิณจะได้เข้ามาประเทศไทยอย่างเท่ๆจะได้เข้ามาประเทศไทยอย่างเท่ๆเพราะความโลภมากเพราะความโลภมากโลภมากอย่างไรครับได้คืบจะเอาศอกได้คืบจะเอาศอกความจริงถ้าไม่ใช่นายสิริยุทธนายประยุทธ์สิริพานิชนะครับทำบางทีทักษิณกฎหมายฉบับนี้อาจจะเรียกคนไม่ได้มากเท่านี้เพราะอะไรครับเพราะประยุทธ์สิริพานิชมาแปลยติกฎหมายกฎหมายมันมีคืบหนึ่งเนื้อหามีคืบหลักการมีคืบหนึ่งประยุทธ์แปลยติยาวเป็นศอกหนึ่งเลยครับมันเกินหลักการแปลยติว่าให้ลบล้างความผิดตั้งแต่เกิดตั้งแต่ปีพ.ศ.2549ถึง2554ประยุทธ์สิริพานิชไปหาทักษิณบอกว่าถ้าแค่นี้กูก็ไม่หมดอีกไม่หมดอะไรครับเพราะคดีตากใบกือเซคดีฆ่าไอ้ตัดตอนยาเสพติดมันเกิดขึ้นระหว่างปี47 48นั่นกูกลับมากูก็โดนคดีพวกนั้นอีกเพราะฉะนั้นให้ถอยไปอีกถอยไปกวมเอาไปครอบเอาตั้งแต่ปี47เพื่อจะได้พ้นเรื่องคดีตากใบสกือเซนะครับล้างมาให้หมดเลยแล้วก็นอกจากถึงปี54แล้วเอามาถึงปี56ปีที่แล้วนี่ครับถึงปี56เดือนสิงหาคมทำไมมาถึงเอาถึงปี56ทั้งที่ทักษิณไม่เกี่ยวแล้วเพราะว่ารัฐบาลยิ่งลักษณ์นะทำทุจริตไว้เยอะเรื่องจำนำข้าวเรื่องจำนำข้าวทุจริตทั้งนั้นเพราะฉะนั้นให้ล้างความผิดเรื่องจำนำข้าวอะไรทั้งหมดด้วยเห็นไหมครับจะล้างก็ทั้งหมดเลยนี่แหละครับได้คืบจะเอาศอกและต้องรีบเอากลางคืนเข้าไปถามประยุทธ์บอกว่าคุณทำทำไมอะไรแบบนี้ทำไมคุณไปแก้กฎหมายอย่างนี้ประยุทธ์บอกว่าผมไปพบทักษิณที่ฮ่องกงทักษิณคุยกับผมว่าพี่ประยุทธ์ผมอยากกลับบ้านหาทางช่วยผมหน่อยก็ยอมรับว่าประยุทธ์เป็นนักกฎหมายเก่งพอสมควรนะครับแต่นักกฎหมายเก่งๆนี่มักจะโง่ครับมักจะโง่เก่งแล้วก็โง่เพราะอะไรครับมันไม่รู้หรือว่าเขารับหลักการอย่างไรมันจะไปแก้กฎหมายเกินหลักการไม่ได้มันไปแก้เกินหลักการหมดเลยแก้ครอบเอาหมดไอ้ทักษิณทำความผิดตั้งแต่ปี47 48แก้ให้หมดยกให้หมดแล้วลวนลามมาถึง54 55 56ไอ้ช่วงนี้ไม่เกี่ยวทักษิณแล้วมันเกี่ยวกับยิ่งลักษณ์โดยตรงมันมีเรื่องทุจริตคอร์รัปชันเยอะโดยเฉพาะเรื่องจำนำข้าวเพราะฉะนั้นจะล้างพวกนี้ไปด้วยให้มันจบไปหมดเลยการกระทำเหล่านี้ให้มันจบเลย
ถึงแอบออกกฎหมายเวลาตีสี่ครึ่งไงครับพี่น้องครับแอบออกกฎหมายเวลาตีสี่ครึ่งพี่น้องครับผมก็เลยเคยถามคุณประยุทธ์เนี่ยไม่ได้ถามต่อตัวหรอกไม่ได้เจอกันสักทีถามผ่านเวทีนี้ก็หลายครั้งผ่านหนังสือพิมพ์ก็ถามหลายครั้งว่าคุณประยุทธ์แค่นักโทษหนีคดีบอกคุณว่าอยากจะกลับบ้านคุณก็มาแก้กฎหมายให้เขาผมถามว่าคุณประยุทธ์บ้านคุณอยู่มหาสารคามผมเช็คแล้วจังหวัดมหาสารคามมีนักโทษถูกจำคุกอยู่ที่นั่น745คนคุณไปเยี่ยมเขาดูสิมันก็จะบอกคุณประยุทธ์เหมือนกันว่าพี่ประยุทธ์ลุงประยุทธ์พ่อประยุทธ์ช่วยผมหน่อยผมอยากกลับบ้านถามประยุทธ์หน่อยว่าคุณจะเสนอกฎหมายให้นักโทษ745คนออกมาเหมือนทักษิณไหมประยุทธ์ทำไมทักษิณอยากกลับบ้านคุณช่วยเขาล่ะออกกฎหมายให้แก้กฎหมายให้แล้วในเรือนจำมหาสารคามญาติพี่น้องคุณก็มีมันก็อยากกลับบ้านเหมือนทักษิณมันไม่อยากติดคุกถามประยุทธ์หน่อยว่าคุณคิดจะเสนอแก้กฎหมายช่วยญาติพี่น้องคุณบ้างไหมหรือว่าอยากจะช่วยพ่อทักษิณอย่างเดียวก็ตอบกับผมไม่ได้เห็นไหมครับตอบกับผมไม่ได้เพราะอะไรล่ะครับเพราะว่าทักษิณให้ชีวิตมั้งให้โอกาสมั้งนี่แหละพี่น้องที่เคารพครับผมก็เลยเรียนให้ทราบว่าเพราะเขาให้คืบเอาคืบเสนอคืบแล้วจะเอาศอกในในที่สุดล้มเหลวหมดทุกเรื่องเลยครับล้มเหลวหมดทุกเรื่องเลยทักษิณก็เป็นสัมภเวสีนะครับเล่ร่อนไปเล่ร่อนมาอยู่เหมือนเดิมนั่นแหละครับเล่ร่อนอย่างนี้แหละครับเพราะอะไรครับเพราะคำพูดของนายชวนนั้นถือว่าเป็นวาจาศักดิ์สิทธิ์เป็นคำสาบไว้จำไว้ทักษิณจำไว้คนที่จะโดนต่อไปก็หนีไม่พ้นคนชื่อยิ่งลักษณ์แหละครับพี่น้องครับถ้ายังเป็นยังดื้ออยู่อย่างนี้กำนันสุเทพนี่บอกไม่ได้เคยบอกนะว่าคุณต้องออกนอกประเทศเขาไม่ได้บอกคุณถอยออกมาถอยออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีถอยออกจากรัฐบาลเอาคนกลางเข้ามาแก้มาเขียนกติกากันใหม่นะครับหลังจากแก้กติกากันใหม่คุณอยากสมัครผู้แทนคุณอยากมาเล่นก็มาเล่นแต่เล่นภายใต้กติกาอันใหม่เล่นกติกาใหม่เมื่อคุณชนะคุณก็มาเป็นไปทีนี้ไม่มีใครว่าแล้วในกติกาที่เท่ากันในกติกาที่ว่าไม่มีการเอารัดเอาเปรียบกันนะครับความหมายคืออย่างนั้นไม่ใช่ว่าแม้กระทั่งประเทศไทยก็จะไม่ให้อยู่เลยเหรอพี่น้องครับถ้าไม่รู้จักพอไม่รู้จักเสียสละถ้าเห็นแก่บ้านเมืองอยากให้เกิดความสงบอยากปรองดองจริงๆก็รีบตัดสินใจซะคุณยิ่งลักษณ์คนไทยยังให้โอกาสคุณอยู่แต่ถ้าดันทุรังอยู่อย่างนี้ถึงเดือนมกราคมทั้งเดือนนี้ถ้าคุณยังดื้ออยู่ก็ไม่แน่นะครับพี่น้องครับไม่แน่คุณอาจจะไปเล่ร่อนกับพี่ชายก็ได้พี่กับน้องก็ไปด้วยกันก็แล้วกันถูกไหมครับพี่น้องครับครับพี่น้องที่เคารพครับทั้งหมดนี้ใช้เวลาพอสมควรนะครับข้อมูลทั้งหมดนี้ที่ผมมาพูดให้พี่น้องฟังก็อยากจะเรียนพี่น้องว่าเราทำทุกสิ่งทุกอย่างนี้นะครับไม่ได้เพื่อตัวเองฝากไปบอกพี่น้องชาวนารอเงินจำนำข้าวคงจะต้องรออยู่อย่างนั้นแหละครับเพราะเขาบอกว่าเดี๋ยวนี้ไม่มีเงินสักบาทไม่มีเงินสักบาทมีเงินอยู่ 30,000 ล้านกว่าบาททกส.จะมาจ่ายเขา 14% แล้วที่เหลือล่ะครับที่เหลือบอกว่าจะเอาข้าวงวดใหม่ข้าวปีเนี่ยปีนี้แหละครับเอาข้าวตัวนี้มาหมุนเวียนขายได้ก็มาจ่ายขายได้ก็มาจ่ายเหมือนกับผ่อนส่งค่าข้าวให้กับชาวนาแล้วข้าวเก่าไปไหนล่ะข้าวเก่าก็เริ่มมีข่าวแล้วพี่น้องครับข้าวเก่าเริ่มมีข่าวแล้วมีข่าวว่าเริ่มมีไฟไหม้โกดังเริ่มมีไฟไหม้โรงสีเป็นระยะแล้วเพื่อจะเผาข้าวซึ่งมันขายไม่ได้นะครับพี่น้องครับได้ยินข่าวมา 2-3 โรงแล้วเจ้าหน้าที่ทกส.ก็เป็นคนมาประกาศเองไม่นานจะได้ยินข่าวว่าไฟไหม้โรงสีไฟมันช็อตไฟมันลัดวงจรจริงไม่จริงไม่รู้แต่ทั้งหมดที่ไหม้ไปกับโรงสีคือข้าวของกลางทั้งหมดพี่น้องครับเพราะฉะนั้นเมื่อวันนี้ นะครับวันนี้นะครับสปน.นะครับสบน.
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะนะครับกำลังทำเรื่องหาเงินกู้อยู่แต่การกู้เงินนั้นจะต้องขออนุญาตกกต.ก่อนขออนุญาตกกต.ก่อนขออนุญาตกู้เงิน 130,000 ล้านสำหรับมาจ่ายให้กับพี่น้องชาวนาซึ่งจำนำข้าวและถ้าจะกู้ได้ก็คงจะไม่รีบจ่ายหรอกครับภายในวันที่15นี้ไม่จริงไม่มีทางได้จะได้ตอนไหนล่ะครับถ้ามีโอกาสได้มีการเลือกตั้งจริงๆจ่ายตอนใกล้ๆจะเลือกตั้งนั่นแหละครับเอาเงินพวกเราไปหาเสียงอีกจ่ายเงินจำนำข้าวตอนใกล้ๆวันที่2กุมภาถ้ามีการเลือกตั้งมันจะเป็นอย่างนี้แหละพี่น้องครับเพราะฉะนั้นบอกกล่าวพี่น้องชาวนาได้เลยนะครับว่าเดี๋ยวนี้รัฐบาลไม่มีเงินกู้เงินก็ยังไม่ได้นี่ก็ขอฝากพี่น้องทั้งหลายไว้นะครับพี่น้องที่เคารพครับก็ขอกราบเรียนพี่น้องด้วยความเคารพว่าวันที่13มกราคมวันที่13มกราคมนั้นเป็นวันซึ่งพวกเรานัดคนพร้อมกันทั่วประเทศเพื่อจะสู้เพื่อจะเดินหน้าต่อไปเพื่อล้มล้างนะครับระบอบทักษิณมาสร้างประเทศใหม่มาเขียนกติกากันใหม่ใครอยากเป็นผู้แทนภายใต้กติกาใหม่ก็เชิญมาต่อสู้กันก็ขอฝากไว้เพียงแค่นี้ขอบคุณและสวัสดีครับพี่น้องครับขอบพระคุณมากครับ